เจริญสุขสาธุชนที่ติดตามรับชมสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999และทางขึ้นวิทยุ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์รายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญทักษยาโนท่านเป็นเจ้าวาดที่วัดหลวงขุนวินนะฮะเป็นผู้ตอบคำถามให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระสันเพชรอัคคปัญโยผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจเอาอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163และสามารถฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์024961160 024961160นอกจากนั้นก็ยังฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080สำหรับในช่วงแรกนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังรายการของเราก็เราก็พยายามตอบคำถามของสาธุชนทั้งหลายให้ดีที่สุดคำถามใดที่เราตอบไม่ได้ก็ฝากไว้กับครูบาอาจารย์ได้พิจารณาทางนี้ก็เพื่อให้สาธุชนได้มีโอกาสได้มาซักถามข้อข้องใจหรือปัญหาที่เราไม่สามารถจะหาคำตอบได้ที่ไหนแล้วปัญหาที่ถามก็ควรจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับด้านการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าปัญหาอื่นๆเราสามารถจะตอบคำถามได้ในตำรามีมากมายแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยเป็นปีกย่อยเป็นเรื่องขยายความเป็นเรื่องรายละเอียดของการปฏิบัติเนี่ยเราไม่สามารถจะหาคำตอบได้ที่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าสาธุชนได้ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยการเข้าใจการไขว้เขวหรือการที่เราไม่เข้าใจในเรื่องไหนก็สอบถามมายังทางรายการของเราเพราะตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมก็โทรมาเนาะก็ก่อนที่ยังไม่โทรก็คงจะพูดอะไรไปพังๆก่อนการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราถามว่าคนเราเนี่ยทำไมต้องมาประพฤติปฏิบัติถ้าพูดไปแล้วก็คือเพราะว่าคนเรามีความทุกข์ทุกข์ในที่นี้ก็คือว่าทุกข์ด้านจิตใจเพราะจิตใจคนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยมันไม่สงบมันไม่ยุติของการผูกพันเขาเรียกว่าจิตเรานี้แส่สายตลอดความทุกข์อันเกิดจิตใจของเราที่ไม่สงบระงับนั่นเองจึงเป็นความทุกข์ของคนเราและความทุกข์ตรงนี้เนี่ยความเกาะเกี่ยวในอารมณ์เหล่านี้ยังไม่แค่นั้นยังเป็นภพชาติที่เราจะต้องสืบต่อในทางที่หลังจากที่เราตายแล้วก็ในโลกหน้าด้วยก็หมายถึงว่าอารมณ์ของคนเราเนี่ยคือการเดินทางของจิตเนี่ยมันเดินทางไปสารพัดในอารมณ์ต่างๆเท่ากับว่าจุดหมายปลายทางของคนเราทั้งหมดก็คือว่าเราจะต้องมาทำให้จิตนี่เลิกลาสงบระงับจากอารมณ์เหล่านั้นให้ได้ก็คือว่าถ้าจิตเราไม่รั่วไหลไม่ไปไหนความทุกข์ไม่มีเลยในโลกนะไม่มีเลยแต่ความทุกข์เรามีได้เพราะจิตเรานี้รั่วไหลตลอดเวลาแล้วกำลังของสติปัญญาของเราที่ยับยั้งนั้นก็ไม่ได้หรือได้ไม่หมดหรือได้ไม่ทั่วถึงก็หมายถึงว่าเวลาเราทำสมาธิเนี่ยสงบได้แค่เข้าสมาธิเท่านั้นเองออกมาก็รั่วไหลแล้วนะมันไม่พอมันน้อยส่วนพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านไม่มีตรงนี้ท่านไม่มีการรั่วไม่มีการไหลมีแต่ความสงบความสงบนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องเป็นนั่งสมาธิความสงบมีได้ทุกตลอดเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงนะทุกปีทุกวันทุกเวลาฉะนั้นความสงบมันเกิดจากการเขาเรียกว่าดับทุกได้เนี่ยพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยพระอรหันต์เป็นต้นเนี่ยท่านไม่มีตรงนี้นะไม่มีตรงนี้ก็หมายถึงว่าความสงบนั้นเป็นความสงบที่ถาวรตอนนี้ก็มีสายเข้ามามีสายเข้านะครับมาจากจังหวัดลำพูนโยมการสิริครับกับนมัสการค่ะง่าเจริญพรเจริญพรค่ะหนูที่ตามมองเห็นที่เคยโทรมาถามปัญหาค่ะทีนี้หนูจะถามหลวงพ่อต่อว่า
วันนั้นนะที่หนูบอกว่าหนูนั่งสมาธิแล้วหนูจะพยายามส่งบุญขึ้นที่ตาเพราะว่าตาหนูมองเห็นทั้งสองข้างค่ะแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ฝึกจนถึงเจโตเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงนึงหนูปฏิบัติธรรมเพราะว่าหนูตามองเห็นแล้วหนูเป็นหมอนวดหนูก็พยายามปฏิบัติธรรมทุกขณะจิตอะค่ะถ้าเวลาทำงานหนูก็จะดูกายดูจิตบ้างสลับกันแล้วก็บางทีเหนื่อยก็จะใช้ตัวนิ่งทำสมาธิบ้างอย่างบางทีถ้าว่างก็นั่งสมาธิถ้าไม่นั่งสมาธิก็ใช้การเดินจงกรมแล้วทีนี้มันมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยขึ้นมาในจิตบอกว่าสันตติแล้วหนูก็เอ๊ะอะไรคือสันตติหนูก็ฟังทำไปช่วงหนึ่งอ๋อดูแล้วคือความต่อเนื่องแสดงว่าเรายังไม่ต่อเนื่องแล้วมาอีกช่วงหนึ่งอะมันขึ้นมาในจิตบอกว่าเจโตซึ่งหนูเคยครั้งหนึ่งเคยฟังธรรมเกี่ยวกับเจโตปริยญาณแต่หนูจำไม่ได้ขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยอธิบายว่าถ้าเราจะฝึกให้ถึงขั้นเจโตในวิธีฝึกยังไงแล้วทีนี้ หนูจะลองทำดูกายดูจิตดูกายดูจิตบางทีก็ดูเป็นตัวเองเป็นโครงกระดูกสีขาเพราะปกติเนี่ยตาหนูจะมองเห็นนะไม่เห็นนะคะบางทีหนูเห็นวิญญาณคือหนูตาเห็นแต่หนูกลัวผีนะคะคือมองเห็นวิญญาณบางทีหนูจะกวดน้ำกลางคืนไม่ได้เพราะหนูรู้ว่าคือเขาจะมาอนุโมทนาบุญจะเห็นเลยเป็นดวงไฟเป็นร่างคนเป็นกายใสเป็นกายมืดมานั่งอยู่รอบๆหนูกลัวหนูก็เลยไม่กล้ากวดน้ำตอนกลางคืนแล้วทีนี้หนูจะฝึกโดยใช้ดูศพดูตัวเองเป็นกระดูกสีขาวแต่ตาหนูเนี่ยถ้าทำอย่างนี้เนี่ยในสิ่งที่หนูเคยเห็นนะมันไม่เห็นหนูงงว่าเอ๊ะมันคืออะไรเพราะว่าบางทีถ้าหนูเห็นลูกค้ามานวดเนี่ยค่ะบางทีหนูเห็นเทวดาที่อยู่กับเขาค่ะบางทีก็เห็นชัดบางทีก็ไม่เห็นชัดบางทีก็เห็นรัศมีกายเหมือนกับในหนังเลยค่ะมีรัศมีเป็นแสงออกจากกายแต่พอหนูฝึกตัววิปัสสนาดูไอ้โครงกระดูกบ้างดูกายดูจิตเยอะๆเนี่ยตัวนี้หนูจะไม่เห็นเพราะว่าเมื่อวานพอหนูมาเที่ยวค่ะเพื่อนก็ถามว่าเขาปฏิบัติเป็นยังไงบ้างเขาดูแบบคือสว่างไหมการปฏิบัติของเขาเป็นยังไงหนูก็ดูเราไม่เห็นชัดเหมือนเมื่อก่อนหนูก็เลยสงสัยว่าคือมันคืออะไรค่ะขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยอธิบายค่ะ คือความจริงแล้วเนี่ย คนเราเนี่ยสามารถจะมีตาภายในเขาเรียกว่าสัมผัสที่6ก็คือสัมผัสภายในได้แต่ว่าตาคนทั่วไปเนี่ยเขามีตาเนื้อไงเขาก็ใช้ตาเนื้อแทนแต่เราเนี่ยไม่มีตาเนื้อตาเนื้อไม่ดีก็มีตาในทีนี้ตาในของเราเนี่ยตาใจเนี่ยถ้าเราฝึกสมาธิอย่างที่บอกว่าทำจิตให้นิ่งเนี่ยนิ่งอยู่เรื่อยๆนิ่งอยู่เนืองๆเนี่ยนิ่งโดยที่ไม่ได้สนใจว่ากายเนี่ยเห็นตับไตไส้พุงเห็นกระดูกเนี่ยเราไม่ต้องถึงตรงนั้นไม่ได้ทำตรงนั้นเนี่ยนิ่งบ่อยๆก็จะเห็นการที่เรานิ่งเนี่ยมันนิ่งแล้วมันนิ่งลอยออกไปทำให้เราเนี่ยสัมผัสที่เห็นเทวดาบ้างเห็นวิญญาณที่มาเรากวดน้ำเนี่ยเราจะเห็นได้แต่ว่าเวลาเรามาพิจารณาร่างกายความเห็นนั้นจะดับทันทีเลยจะไม่เห็นไม่เห็นเพราะว่าจิตเราเนี่ยถ้าเราไม่เห็นกายเนี่ยมันก็จะเห็นพวกนั้นนะที่เราเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็คือเห็นพวกนั้นจิตเราก็จะลอยออกข้างนอกแต่ถ้าเราเห็นกายปุ๊บพวกนั้นก็จะปิดไปฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าข้อแตกต่างระหว่างว่าเอาจิตนิ่งอย่างเดียวเนี่ยมันเห็นข้างนอกเป็นตาทิพย์นั่นเองตาทิพย์เขาเรียกว่าจักขุทิพย์นะแต่ว่า เรามาพิจารณาร่างกายเนี่ยเราก็เป็นการเห็นตัวเองเนี่ยภาพนั้นจะหายทันทีเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้พุ่งเป้าไปเห็นสิ่งเหล่านั้นเราพุ่งเป้ามาที่กายทีนี้โยมก็ถามว่าจะปฏิบัติยังไงดีหรือว่าเจโตปริยญาณเนี่ยหมายความว่าอย่างไรส่วนตมาอยากจะแนะนำว่าไม่อยากให้โยมฝึกเจโตปริยญาณตอนนี้ไม่อยากให้ฝึกแต่ให้ฝึกตอนหลังทำไมไม่ให้อยากให้ฝึกเจโตปริยญาณคือการรู้ใจของผู้อื่นนะรู้ใจของผู้อื่นการรู้ใจของคนอื่นความคิดของผู้อื่นว่าเขาคิดอะไรรู้ใจของมนุษย์และอมนุษย์ด้วยว่าเขาพูดอะไรเขาคิดอะไรในใจแต่ว่าพวกนี้มันจะมากับผู้พร้อมกับว่าเจโตปริยญาณก็ดีจักขุญาณก็ดีโสตญาณก็ดีมันจะมาพร้อมกันแต่ทีนี้ว่าปัญหาว่าโยมขณะนี้เนี่ยเรายังไม่เป็นผู้ชำระกิเลสได้ยังไม่ได้เป็นผู้ละกิเลส
มันมีปัญหาว่าชื่นชื่อว่าเราเห็นชื่นชื่อว่าเรารู้เนี่ยถ้าเกิดว่ารู้ไม่ดีมาเห็นไม่ดีมาโยมจะเป็นคนเสียคนสมมติว่าเอ้าโยมอยากจะรู้ว่าอยากจะหูทิพย์ตาทิพย์น่ะคำว่าหูทิพย์ตาทิพย์ก็คือรู้เห็นและสัมผัสแม้แต่รู้ใจเนี่ยรู้ใจมนุษย์และอมนุษย์เนี่ยรู้มากๆเนี่ยมันมีรู้แน่ดีกับแง่เสียแง่ดีก็คือรู้เห็นเทวดาคนอื่นเนี่ยที่โยมเล่านั่นแหละอันนั้นก็ไม่เป็นหลายภาพสร้างสรรค์แต่ถ้ารู้วิญญาณน่าเกลียดน่ากลัวล่ะโยมจะเอาภาพนั้นหายไปได้ยังไงถ้าภาพนั้นไม่มีการหายได้เนี่ยโยมคงจะคลั่งแน่อย่างนี้เขาว่ามันเห็นแล้วมันกลัวขนาดเรากวดน้ำเนี่ยก็ยังไม่กวดกลางคืนทั้งที่ว่าตาเราก็มืดกลางวันก็มืดอยู่แล้วมันเท่ากันอยู่แล้วเรายังกลัวแล้วโยมจะไปเห็นเนี่ยตมาไม่ขอแนะนำเดี๋ยวกรรมฐานมันจะแตกเพราะว่าคนที่ว่าวิปลาสก็คือตรงนี้แต่ที่นี่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นได้ไหมได้ต้องทำใจอีกมากเลยแต่ขอจะเห็นทั้งทีเนี่ยเราขอให้เราหมดกิเลสบ้างเราถึงจะทำใจได้เห็นพวกนี้จะไม่กลัวทีนี้กิเลสของเราเนี่ยทำให้กล้าๆกลัวๆเนี่ยตมาไม่แนะนำให้ฝึกเรื่องของอะไรอะเจตัวปริยานเพราะการฝึกอย่างนี้ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากทำจิตให้นิ่งๆเดี๋ยวก็เป็นแต่ว่าอยากจะแนะนำว่าเจตปริยัติก็คือการรู้ใจเนี่ยไม่อยากให้รู้ใจของคนอื่นทีเดียวตอนนี้เราไปรู้ใจของเขาทีหลังก็ได้แต่ตอนนี้เรื่องสำคัญคือเราอยากจะเอากิเลสของเราเบาบางก่อนถ้าเรากิเลสของเราหมดได้หรือเบาบางได้เรื่องพวกนี้เรื่องจิ๊บจ้อยหมดเลยเราไปรู้เห็นได้ฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญของเราก็คือเราจะเอากิเลสได้ฉะนั้นตานอกเราบอดตาในไม่มีปัญหาเราสามารถจะรู้ทำได้เลยอีกหน่อยเราใช้ตาในเดินได้เลยไม่ต้องอาศัยตานอกอยู่แล้วสามารถจะเดินไปไหนได้ไปไหนได้หมดเหมือนคนตาดียิ่งกว่าคนตาดีนี่เคยมีมาแล้วนะเพราะเราใช้ตาในอย่างเดียวแต่คนคนนั้นต้องเอากิเลสออกก่อนถึงจะดีฉะนั้นกิเลสในที่นี้ก็หมายถึงโยมพิจารณาตัวเองเป็นซากศพนั่นแหละดีที่สุดพิจารณาตัวเองเป็นกระดูกนั่นแหละที่บอกว่ากระดูกนั่นอันนั้นเอาอันนั้นอย่างเดียวถ้าเราพิจารณาตรงนี้นะตาทิพย์หูทิพย์เราจะไม่มีช่างเถอะไม่มีให้มันมีไปเรื่องพวกนี้ไม่ยากเราไปเอาทีหลังขอให้เรากิเลสเบาบางก่อนทำอย่างนี้ก่อนอย่างอื่นเลิกไปนะอันนี้คำตอบของโยมก็ว่าเจโตปริยัติก็คือการรู้ใจแต่ขอให้ตมาชี้แนะก็อยากจะชี้แนะให้พิจารณากระดูกต่อไปถึงแม้ระหว่างที่เราพิจารณากระดูกเนี่ยเราจะไม่มีหูทิพย์ตาทิพย์ก็ไม่เป็นไรให้เลิกไปก่อนเพราะว่ามันคนละทางกันเอาอย่างนี้ไปเรื่อยๆรักษาไว้ใหญ่ให้หายยังไงรายงานผลมาเนาะตอบยาวเดี๋ยวสายเขารออยู่เนาะก็มีสายต่อไปมาจากจังหวัดปทุมธานีโยมนงรักครับค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะคือลูกจะมารายงานผลในการปฏิบัตินะคะก็แล้วลูกก็มีคำถามจะถามหลวงพ่อหนึ่งคำถามนะคะเดี๋ยวลูกจะฟังในโทรทัศน์นะคะได้ก็คือว่าลูกจะรายงานผลว่าในการพิจารณากายของลูกเนี่ยก็คือว่าลูกพิจารณากายตอนนี้คือจิตสงบคือเหมือนกับว่าพอเราไปเห็นกายเนี่ยก็คือว่าผลในการออกมาเนี่ยคือลูกรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นคำตอบอยู่แล้วคือในสิ่งที่เราได้เห็นในกายแล้วทีเนี้ยว่าในการปฏิบัติของลูกเนี่ยคือการเห็นกายเนี่ยเหมือนการกระทำของเราเนี่ยมันจะเบาบางลงอะค่ะหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆหรือว่ากิเลสต่างๆหรือว่ากามราคะต่างๆคือมันเบาบางลงแล้วทีนี้ว่าลูกมีคำถามจะถามหลวงพ่อว่าอย่างบางครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยแนะนำว่าถ้าเราดูกายอย่างเดียวอ่ะเขาเรียกว่าเราใช้สติก็คือว่าการดูกายคือการใช้สติแต่มันต้องใช้สมาธิควบคู่ไปด้วยมันถึงจะไปได้มันถึงจะไปแบบควบคู่กันไปได้แต่ณขนาดตอนเนี้ยที่ลูกปฏิบัติเนี่ยก็คือว่าลูกจะใช้สติอย่างเดียวแล้วมันลูกมีความรู้สึกว่ามันดีเพราะว่าถ้าการที่ลูกใช้สมาธิเนี่ยมันเหมือนมันไปไม่ออกมันเหมือนมันจะเห็นแสงแล้วก็เหมือนกับว่ามีอะไรมาเข้าอยู่ในตัวเรามันไม่นิ่งมันไม่อะไรแต่ถ้าเราใช้สติในการดูกายเนี่ยมันเหมือนว่าเราจะรู้เป็นคำตอบโดยตัวเราเลยค่ะหลวงพ่อแล้วอย่างในการปฏิบัติเนี่ยบางทีก็เหมือนกับว่ามีคนบอกว่ามันเป็นแค่ความคิดตัวตรงนั้นน่ะมันเป็นแค่ความคิดคือเราคิดลูกเข้าใจว่ามันเป็นที่ความคิดแต่ว่าไอ้ความคิดของเราเนี่ยคือเราไปเห็นใช่ไหมคะหลวงพ่อคือเราเห็นกายในกายเราว่ามันมีน้ำเลือดน้ำหนองมันเป็นกระดูกมันเป็นอะไรเดี๋ยวเราก็ต้องเป็นอย่างนี้
ก็คือว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยไม่มีใครจะสามารถมารู้ด้วยกับตัวเราว่ามันเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่ามันเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนก็คือว่าลูกอยากถามหลวงพ่อว่าถ้าเราไม่เห็นในใจอ่ะมันก็คือความคิดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราเห็นกายมันก็คือว่าเราได้ทั้งสติแล้วก็ได้ปัญญาด้วยแต่ว่าลูกมีความรู้สึกว่าการด้วยเนี่ยลูกเดินได้ดีค่ะหลวงพ่อเพราะว่าเมื่อเราเห็นในกายเนี่ยเราจะสามารถรู้ได้เลยว่าสิ่งใดๆมันไม่เที่ยงแท้มันเป็นอนัตตาเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยการเห็นในกายเนี่ยมันเหมือนว่าถ้าลูกปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อลูกมีความรู้สึกว่าการที่แบบว่าความแบบยังไงอะกามภราคะในการจริงอยู่ลูกยังเป็นกทาวาสยังมีความมีครอบครัวมีสิ่งใดๆแต่เมื่อเราเห็นกายเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราละได้เยอะในกามที่เราได้ร่วมหลับนอนคือมันเบาบางลงมากค่ะหลวงพ่อเหมือนกับว่าการสร้างภพสร้างชาติมันก็เกิดจากตัวตรงนี้ที่เราร่วมหลับนอนเป็นสามีเป็นภรรยามีความรักความใคร่ความอะไรต่างๆแต่เมื่อเราพิจารณากายตรงนี้แล้วถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับแบบว่าเป็นจุดบ่งบอกว่าตัวตรงนี้มันเป็นตัวเกิดทำให้เราต้องทุกข์อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเพราะฉะนั้นลูกอยากถามหลวงพ่อว่าในการปฏิบัติของลูกที่ลูกไม่ได้ใช้สมาธิมาร่วมเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าลูกเดินสติอย่างเดียวเนี่ยลูกมีความรู้สึกว่ามันถูกต้องแล้วลูกก็อยากจะได้คำยืนยันจากหลวงพ่อว่าในสิ่งที่ลูกได้ปฏิบัติตรงจุดตรงนี้มันถูกต้องแล้วมันเป็นทางที่แบบพ้นทุกข์แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งใดจริงอยู่มันเป็นแค่ความคิดแต่ถ้าเราเห็นกายอย่างที่หลวงพ่อสอนบอกว่าถ้าเราเห็นกายเนี่ยมันคือเป็นคำตอบในที่เรามันต้องรู้ได้เฉพาะตนอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเหมือนว่าถ้าเราเห็นกายแล้วอ่ะมันไม่ใช่เป็นแค่ความคิดอย่างเดียวการกระทำต่างๆที่เมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเป็นยังไงล่ะเราเคยมีอารมณ์แบบไหนเราเคยใจร้อนแบบไหนเราเคยแบบไหนมันก็จะเบาบางลงถึงแม้ว่าวันนี้เรายังไม่ได้หลุดพ้นเรายังไม่ได้สำเร็จในสิ่งที่แต่ลูกคิดว่าสักวันถ้าเราปฏิบัติตามแนวทางที่หลวงพ่อบอกในการพิจารณากายลูกเชื่อว่ามันจะต้องไปถึงคำว่าหลุดพ้นที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราแล้วก็คุณครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ที่ท่านสอนบอกเพราะว่าในการดูในกายเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าสติมันได้เยอะอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ว่าลูกอย่างเวลาถ้าหลวงพ่อไม่มาอย่างเงี้ยลูกก็จะมีความรู้สึกว่าคำสอนของหลวงพ่อที่หลวงพ่อสอนบอกลูกศิษย์ทุกคนอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในใจเสมอเพราะว่าการปฏิบัติตรงเนี้ยลูกเชื่อได้ว่าหลุดพ้นแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ลูกอยากได้รับคำยืนยันจากหลวงพ่อว่าการปฏิบัติของลูกทุกวันเนี้ยคือมันถูกต้องแล้วใช่ไหมคะแต่ลูกก็มีความมุ่งมั่นว่ามันเป็นทางเดินที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปบอกใครได้ว่าเราเห็นในสิ่งที่เราเห็นและเราปฏิบัติในสิ่งที่เราปฏิบัติเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ามันเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนลูกก็คือเหมือนกับทุกวันนี้ก็คือว่าการปฏิบัติการดูพิจารณากายเนี่ยมันเบาบางลงมากการละตัวตนการไม่โกรธการอารมณ์ต่างๆมันก็เบาบางลงมากเลยค่ะหลวงพ่อลูกขอกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะลูกขอฟังคำตอบทางโทรทัศน์ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพกายที่แข็งแรงนะคะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็สาธุนะโยมหลวงรักนะก็ถือว่าโยมได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่อาตมาสอนนั้นทำแล้วเป็นอย่างไรคือถูกต้องหมดทุกอย่างนะที่เขาพูดอย่างนั้นเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้นะคือเขาปฏิบัติเนี่ย สมาธิมันมีสองสมาธิไงสมาธิที่คนทั่วไปทำเขาเรียกว่าฌานเกิดจากการเพ่งจิตรวมจิตให้เป็นนิ่งให้แน่วให้ดิ่งไปอย่างเดียวกิเลสละไม่ได้ออกมาก็มีเหมือนเดิมมันนิ่งตอดเข้าออกมาก็ร้อนแหละแต่ทีนี้เราฝึกเนี่ยด้วยสติปัฏฐาน4เนี่ยชื่อว่าสติแต่สมาธิก็เกิดขึ้นตามแน่นอนสมาธิที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าญาณหรือเรียกเต็มๆว่าเรียกว่าญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นเป็นสมาธิที่เรียกว่าเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอนิมิตสมาธิสมาธิที่ไม่มีนิมิตหมายข้างนอกหมายถึงว่าเครื่องหมายข้างนอกหมายถึงว่าเครื่องหมายข้างนอกคือความคิดที่เราคิดทั่วไปแต่เราไม่คิดทั่วไปเราจะคิดอยู่ในตัวเราความคิดอันนี้เนี่ยเขาไม่ห้ามแต่เขาห้ามความคิดที่ไปข้างนอกเท่านั้นเ
พอคิดข้างนอกเนี่ยคิดถึงเรื่องกามคิดในตัวเนี่ยเป็นเรื่องออกจากกามแต่มันก็คิดทั้งคู่แต่ถึงเขาจะพูดอย่างนั้นเขาออกมาเขาก็คิดอยู่ดีคิดไปทางไหนล่ะคิดถึงกามแน่นอนเพราะว่าคิดถึงตัวเองเนี่ยจะไม่มีฉะนั้นการทำอย่างนี้เนี่ยเราเอาปัญญาของเราวัดเราชิมเกลือเราก็รู้ว่ารสเค็มรสเค็มเรากินพริกเนี่ยเราก็รู้ว่าเผ็ดฉะนั้นใครจะบอกอย่างอื่นเนี่ยเรามีพยานสักขีพยานในตัวเราเองเรามั่นใจฉะนั้นคนที่พูดน่ะเขาไม่ได้ทำตรงนี้เขาก็พูดไปตามสาเขาเรารับฟังแต่ว่าเราเข้าใจทั้งคู่เลยว่าเข้าใจเขาและเข้าใจเราแต่เขาจะไม่มีทางเข้าใจเราได้เลยเพราะว่าเขาไม่มีต้นทุนหรือเขาไม่มีการปฏิบัติเช่นนี้มาก่อนเขาจะรู้ไม่ได้การรู้ไม่ได้เขาก็ปฏิเสธการกระทำของเราว่าอย่างนั้นไม่ถูกนะอย่างนี้ไม่ถูกนะต้องอย่างนี้อันนั้นคือความเห็นของเขาก็ไม่ห้ามนะว่าความเห็นของคนก็มากมายแต่ทีนี้จุดยืนของเราเนี่ยต้องมีของเราไว้จุดยืนของเราก็คือว่าเรามั่นใจในปฏิปทาเราว่าทำแล้วลดละปล่อยวางทำให้กิเลสเราเบาบางได้เรามั่นใจและสมาธิของเรานี่ที่ทำเนี่ยเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งไม่เหมือนที่เราเคยทำสมาธิช่างก่อนอันนั้นมีเข้ามีออกแต่นี้ไม่มีเข้ามีออกมีทั้งสมาธิมีทั้งสติมีทั้งปัญญามีทั้งญาณทัศนะมีความรู้เห็นพร้อมเสร็จในตัวมันเองอันนี้เขาเรียกว่าอริยสมาธิหรือในสมาธิในอิยมัคฉะนั้นของเราที่สอนไปที่ปรากฏในใจเรานั่นคือถูกต้องเรารับฟังไว้แต่ว่ายังไงโยมขอให้อัตมายืนยันก็ยืนยันได้เลยว่าสิ่งที่โยมทำถูกต้องสิ่งที่เขาทำนั้นมันเป็นอีกสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่เขาไม่มีตรงนี้เขาก็รู้ไม่ได้เขาก็พูดไปตามความเข้าใจอันนั้นเราไม่ว่าถือว่าทุกคนมีสิทธิในการพูดแต่เราก็มีจุดยืนของเราแล้วเราก็มั่นใจในเราว่าปฏิปทานี้พ้นทุกแน่นอนนั้นพ้นทุกแน่นอนเพราะว่าเราทำตรงนี้ก็บ่งบอกถึงอนาคตว่าอนาคตจะอยู่ตรงไหนปัจจุบันนั่นแหละคืออนาคตที่จะรู้นะคือฉายไปให้เราเห็นขอตอบแค่นี้น้อมมั่นใจนะโยมลงรักทำยิ่งๆนะทางนี้ถูกต้องแล้วนะแล้วสายต่อไปก็มาจากจังหวัดมุกดาหารครับโยมมโนครับนะโมใช่ไหมมโนโยค่ะนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะโยมขอรายงานผลการปฏิบัติค่ะว่าไงเอ่ยค่ะแต่ก่อนที่โยมทำเป็นสมาธิเนาะใช่ซึ่งมาถึงจุดหนึ่งเด็ดทีนี้โยมดูทีวีจากดูทางทีวีแล้วเห็นหลวงพ่อสอนบอกให้เจริญสติเนาะแต่พอปฏิบัติไปทำไมมันมาถึงตรงนั้นเหมือนกันพระอาจารย์คือมันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนโยมจะมาตรงที่มันเนื้อตัวเราจะพองขึ้นเนาะมันขึ้นอืดนะแต่ก่อนที่โยมทำสมาธินะค่ะพูดไปพูดไปพอโยมเล่าให้จบแล้วโยมจะขอฟังทางทีวีนะคะได้ค่ะพอทีนี้พอมาฟังพระอาจารย์บอกให้ทำสติโยมก็กลับมาทำสติเหมือนที่พระอาจารย์สอนแต่พอโยมทำไปท่านดูแต่มันจะถึงปีหรือยังตั้งแต่ที่ทำมาเนี่ยมันจะมาถึงจุดเดิมเหรอคะอาจารย์ตรงที่มันเป็นตัวของเรามันจะพองจนถึงตั้งแต่นิ้วมือนิ้วเท้าน่ะมันจะพองเหมือนมันจะแตกนะพระอาจารย์แต่ก่อนที่โยมจะมาทำสติเนี่ยมันจะรู้แต่ว่ามันพองอย่างเดียวเหมือนมันจะเน่าน่ะเหมือนร่างเรามันเป็นสุกที่มันจะเน่าเหมือนมันจะแตกแต่มันไม่แตกพอทีนี้มาปฏิบัติเหมือนที่พระอาจารย์สอนแล้วก็มาดูเป็นโครงกระดูกแต่ตอนโยมที่จะรู้ว่ามันจะเป็นพองทั้งตัวน่ะโยมจะเอาสติจับไปตรงที่กระดูกที่เอวน่ะลงมาใส่ตรงที่กระดูกเชิงกรานหรืออะไรที่มันเป็นวงกลมนะต่อจากที่เอวลงไปนะโยมก็จับตรงนั้นตลอดแล้วพอทีนี้พอกำหนดไปแล้วโยมก็มานอนแล้วก็กำหนดเหมือนเดิมทีนี้มันจะพองทั้งตัวพองหมดทั้งนิ้วมือมันก็จะพองหมดเลยเหมือนมันจะแตกแต่มันไม่แตกในความรู้สึกของโยมว่าโยมเราอยู่ในโยมจะมองแต่เห็นกระดูกนะมันจะอยู่ในตัวที่พองเหมือนลูกโป่งที่เราเป่าแล้วแหละมันจะพองเหมือนอย่างนั้นแหละแต่มันจะพองไปตามนิ้วมือนิ้วเท้าของเราเนี่ยในความเข้าใจของโยมก็นี่ดูแล้วนี่มันพองนี่มันเน่าแล้วนะมันจะแตกแล้วนะก็ดูว่าเอาตอนไหนมันจะแตกดูมันอยู่นั่นแหละแต่มันก็พองเต็มที่ของมันนั่นแหละเหมือนกับมันจะแตก
แต่มันไม่แตกค่ะอาจารย์และไอ้ตรงนี้น่ะโยมเคยเป็นมาแล้วตอนที่ทำสมาธิไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันผิดหรือว่าโยมกลับเข้าไปสมาธิเหมือนเดิมหรือว่าโยมปฏิบัติกับหลวงพ่อถูกหรือไม่ถูกอยากรู้ตรงนี้นะคะเพราะว่าทำมาตอนนั้นมันมาถึงจุดนี้แต่มันไม่มีโครงกระดูกตอนนั้นน่ะแต่มันจะพองอย่างเดียวก็รู้มันพองมันจะแตกมันก็ไม่แตกรุ่นนั้นน่ะแต่พอมาทำตามที่หลวงพ่อสอนมันก็พองอีกไม่จะแตกมันก็ไม่แตกแต่ตอนนี้มันจะเป็นโครงกระดูกอยู่ข้างในแต่ตัวพองมันจะอยู่ข้างนอกเหมือนหนังของเรามันจะพองขึ้นแต่ข้างในมันจะติดโครงกระดูกเราก็ดูโครงกระดูกนี่ก็รู้ว่ามันพองแต่มันไม่แตกโยมก็มาพิจารณาเออทำไมมันไม่แตกก็ไปดูมันดูว่าโครงกระดูกมันก็ยังอยู่นี่แล้วมันพองนี่โอ้โหไอคนที่จะตายเนี่ยมันพองอย่างนี้เหรอที่มันจะแตกมันเป็นอย่างนี้เหรอที่คนเขาตายแล้วเนี่ยมันพองอ่ะมันพองแบบนี้ใช่ไหมเออมันก็ใช่แต่ทำไมมันไม่แตกมันพองอย่างเดียวก็ดูมันอยู่นั่นแหละพอดูไปไม่รู้มันจะถึงชั่วโมงหรือเปล่านะตอนที่มันพองแล้วมันก็จะพองมันก็จะยุบลงมาแล้วก็จะมาอยู่ที่โครงกระดูกเหมือนเดิมโยมจะถามหลวงพ่อหรือพระอาจารย์ว่าที่โยมทำแบบนี้น่ะถูกไหมแล้วไอ้ตัวที่เห็นว่ามันพองแล้วโครงกระดูกอยู่ข้างในน่ะมันเป็นอะไรโยมปฏิบัติถูกตามที่หลวงพ่อสอนหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็มีแค่นี้นะคะที่จะถามค่ะนักการงานค่ะเดี๋ยวจะฟังทางดีนะคะคือแรกๆนิยมทำสมาธิฌานก็คือการเอาจิตนิ่งอย่างเดียวไม่ได้สนใจว่าร่างกายจะเป็นอะไรไม่ได้สนใจคือเอาจิตมองจิตแหละนะเอาจิตมองตัวมันจิตเองเอาจิตมองจิตเนี่ยมันเป็นฌานถ้ามองมากๆมันก็จะรวมตัวทีนี้การรวมตัวเนี่ยมันก็จะมีคำว่าปิติเกิดขึ้นปิติเหล่านี้เนี่ยจะไม่เหมือนกันบางคนก็ร่างใหญ่บางคนก็ร่างพองบางครั้งก็ร่างเล็กบางครั้งก็กายตัวเนี่ยจะลอยๆนะบางครั้งก็เหมือนว่าลมเข้าลมออกจมูกเนี่ยเหมือนก็เอาสำลีเนี่ยชุบน้ำลากเข้าลากออกมันเย็นเข้าเย็นออกอย่างนั้นมันเป็นอาการเขาเรียกว่าปิตินะตัวพองเนี่ยปิติ มันก็เป็นปิติชนิดหนึ่งแต่ว่าทุกคนไม่เหมือนกันนะตัวลอยก็มีตัวเบาก็มีตัวเล็กก็มีตัวพองก็มีแล้วก็เหมือนกับตัวเนี่ยเรียกว่าขาดครึ่งน่ะมันก็ว่าท่อนหนึ่งรู้สึกลดท่อนหนึ่งไม่รู้สึกแขนหายก็มีเหลือแต่ตัวหายเหลือแต่ ขาก็มีขาหายเหลือแต่ตัวก็มีอย่างเนี้ยมันเป็นอาการปิตินะที่เกิดขึ้นได้ทีนี้ว่าต่อมาโยมก็มาพิจารณาร่างกายของตมาเนี่ย แรกๆไม่เป็นนะเห็นว่าพิจารณาทีนี้พิจารณามากๆนะสมาธิฌานมันก็เริ่มเกิดตามฉะนั้นตมาเคยพูดอยู่เสมอว่าคนที่พิจารณาตัวเนี่ยฌานก็เกิดญาณก็เกิดแต่ทีนี้เราจะเลี่ยงฌานไว้ก่อนโดยการลดสมาธิลง เราจะลดสมาธิลงสมาธิมากเนี่ยมันจะเป็นฌานแล้วก็ดิ่งไปทางที่ตัวจิตเห็นจิตมากกว่าเนี่ยจะเป็นฌานแต่ถ้าเราลดสมาธิลงไปเนี่ยมันจะเหลือแค่สติอาการพองก็จะหายลงไปเหลือแต่กระดูกฉะนั้นถามว่าเวลาโยมพิจารณาตัวเนี่ยตัวพองขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยคือถลักไปที่เดิมแต่เมื่อว่าโยมลดสมาธิปุ๊บเนี่ยเห็นกระดูกอย่างเดียวเท่านี้ไม่พองละมันก็จะเป็นสติละให้รักษาสติไว้แท้พองนั่นก็คือมันเป็นของเก่าที่มาแล้วก็มันเป็นฌานขึ้นและสมาธิลึกเกินไปจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นโยมต้องถอยสมาธิหน่อยถอยสมาธิแค่สติและสติเนี่ยจะเห็นกายชัดกว่าถ้าเห็นสมาธิแล้วมันจะไม่ค่อยชัดมันจะขาวไปเลยมันจะว่างไปเลยความว่างตรงนั้นน่ะทับร่างกายเราไม่เห็นไปเลยมันจะมีแต่ว่างสว่างสงบไปเลยจะไม่เห็นกายแต่เราถอยลงมาเนี่ย เราจะเห็นกายเราชัดขึ้นฉะนั้นสมาธิเดิมมาแทรกแล้วก็อย่างนึงโยมเข้าลึกไปหน่อยสมาธิลึกไปหน่อยมันจะเป็นถ้าโยมถอยจิตหน่อยเนี่ยโยมก็จะมีแต่กระดูกอันนี้ไม่พองละเอาตรงที่ไม่พองเห็นกระดูกอย่างเดียวนั่นแหละไล่ตรงนั้นเนี่ยเอาระดับจิตระดับนั้นเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นคือการเจริญสติสติกับสมาธิมันนิดเดียวเองนะมันเป็นควบกันนั่นแหละทีนี้ทำไปนี่เนี่ยรักษากระดูกไว้อย่าให้หายอย่าให้หายเป็นเครื่องอยู่ของทุกวันเดินก็เห็นนั่งก็เห็นนอนก็เห็นในกระดูกตัวเองเนี่ยเห็นตรงที่โยมมองตรงไหนก็เห็นตรงนั้นก่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็รักษาไว้อย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันไปยังไงรายงานผลมาทีหลังเนาะเอาแค่นี้ก่อนเนาะครับก็มีอีกสายนึงครับพระอาจารย์มาจากกทม.ครับโยมเพ็ญศรีครับ
ฮัลโหลฮัลโหลเจริญพรเจริญพรค่ะน้อมกราบในความเมตตาพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะพระอาจารย์ลูกขอกราบเรียนถามนะเจ้าค่ะคือเพิ่งจะผ่านการผ่าตัดใหญ่มาเจ้าค่ะขณะที่ลูกจะหลับเนี่ยนะเจ้าค่ะลูกก็มีความพิจารณากายอยู่แต่ว่า เหมือนก็มีความกลัวแทรกเข้ามาจิตก็ตื่นค่ะแต่ก็ยังพิจารณาได้นะเจ้าค่ะทีนี้จิตไม่ค่อยสงบเท่าที่ลูกฝึกไว้นะเจ้าค่ะแล้วทีนี้พอลูกตื่นมาเจ้าค่ะเราตื่นมาแล้วก็เจ็บปวดมากระยะเวลาเร็วมากก็พอเมื่อลูกได้รับยาเข้าไปนะคะค่ะเป็นโมฟีนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็อาการเจ็บปวดของลูกเนี่ยก็บรรเทาขณะนั้นนะเจ้าค่ะลูกก็พิจารณาได้เลยค่ะพิจารณาไปเรื่อยๆเจ้าค่ะขึ้นลงเห็นอยู่ตลอดจิตสบายมากสงบมากเจ้าค่ะสงบชัดเจนค่ะเป็นเช่นนี้ถึง2-3 วันนะเจ้าคะทีนี้ลูกก็อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าขณะนั้นน่ะลูกไม่ได้เป็นตัวของตัวเองคือลูกถูกควบคุมด้วยยาแต่เนื่องด้วยวิธีการฝึกคงจะฝึกมาพอสมควรนะเจ้าคะก็ทำให้ลูกได้พิจารณาต่อเนื่องได้แล้วก็ลูกคิดว่าถ้าหากว่าลูกไม่ได้เป็นตัวของตัวเองตู้ลูกถูกยานั้นกดอยู่คือยานั้นอำพรางบรรเทาอาการอยู่ทำให้ลูกได้พิจารณาได้กำหนดได้แต่ทีนี้ถ้าหากว่าลูกไม่ได้อยู่ในขณะที่ยาควบคุมนั้นสมมติว่าค่ะขอโทษค่ะสับสนไปนิดนึงคือถ้าหากว่าลูกยังอยู่ในกิริยาของยาควบคุมลูกอยู่ลูกปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าลูกได้หมดลมตอนนั้นแล้วสติของลูกจะเป็นอย่างไรเจ้าคะเพราะว่ามันไม่เป็นตัวของตัวเองนะเจ้าค่ะยังอยู่ในอารมณ์แต่ว่าในขณะนั้นเราไม่รู้สึกนะเลยนะเจ้าคะเหมือนกับเรามี เหมือนกับเราได้สมาธิอยู่แนบกายตลอดเวลาในกายนั้นอิ่มเอิบไปด้วยการพิจารณาเจ้าค่ะแต่ลูกทราบว่ามันเป็นเพราะยากดอยู่เจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าเท่านี้เจ้าค่ะกราบในความเมตตานะเจ้าค่ะคือที่ตมาเคยบอกว่าเราต้องฝึกให้มากเจริญให้มากเนี่ยเพราะว่าเราฝึกไม่มากเนี่ยเราก็สู้กับความเจ็บปวดไม่ได้เวลาเจ็บปวดมากๆนี่เราเลอะหมดเลยเพราะว่าอาการฝึกของเรายังอ่อนก็ธรรมดาขณะนั้นเนี่ยเขาวางยาสลบลงไปแล้วเนี่ยเราอาจจะลักษณะที่ไม่รู้ตัวว่าอยู่ไหนก็ไม่เป็นไรนะถือว่าความสามารถเราได้แค่นั้นถามว่าคติเราจะอยู่ไหนเนี่ยตมาก็ตอบยากเพราะว่าอยู่ที่ว่าอินทรีย์ของคนนั้นฝึกมามากน้อยเอาเป็นว่าเราทำที่ดีที่สุดแล้วแต่เท่านั้นแหละกำลังของเราสติปัญญาของเราได้แค่นั้นเพราะเราเองก็ยังไม่แก่กล้าเท่าไหร่การควบคุมของเราสุดความสามารถแล้วได้แค่นั้นก็ถือว่าเรารอดมาแล้วเรายังไม่ตายก็ถือว่าคติเรายังไม่ปรากฏที่ไหนเรายังเป็นมนุษย์ได้อยู่ก็ถือว่ามีลมหายใจขึ้นมาเราทำต่อไปเพราะขณะนั้นเนี่ยเราถามว่าคตินั้นเป็นคติที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นการที่เลื่อนลอยของจิตเนี่ยเราตอบยากเพราะว่าจิตเนี่ยสามารถจะไปได้ทั้งหมดดีและชั่วได้หมดเลยมันอยู่ที่ว่าเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้แล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่ตายยังไม่ถึงตรงนั้นก็ถือว่ารอดไปเอาคำตอบตรงนี้ดีกว่าแล้วเมื่อรอดไปแล้วเนี่ยเราฟื้นมาแล้วเนี่ยความเจ็บปวดเรามากเขาก็ให้มอร์ฟีนไปเพื่อระงับตอนเจ็บปวดมากก็ทำไม่ได้เพราะว่าสติปัญญาของเราสู้ความเจ็บปวดไม่ไหวความเจ็บปวดนี่มันสูงกว่าเนี่ยเมื่อได้ยาเข้าไปเนี่ยมอร์ฟีนเข้าไปเนี่ยเราก็ระงับลงไปก็ทำให้เราเดินจิตได้ฉะนั้นถึงว่าน้ำน้อยเนี่ยก็แพ้ไฟได้เหมือนกันฉะนั้นเรายังสติปัญญาน้อยเวทนาสูงๆเนี่ยเราก็เอายากเหมือนกันนั่นเป็นเครื่องบ่งบอกของเครื่องทดสอบเป็นนั้นว่าเรากำลังสอบซ้อมก่อนยังไม่ได้สอบจริงนะอันนี้หมายถึงว่าเราซ้อมไว้ก่อน
ตอนนี้ว่าเวลาพิจารณาได้เนี่ยถูกได้ยาแล้วเนี่ยเราก็ดำเนินได้ก็มีความสงบมากแต่ความสงบมากนี้เนี่ยอย่างที่เคยครั้งก่อนที่บอกว่าอย่าแวะนะสงบก็สงบไปเราอย่าหยุดให้พิจารณาต่อไปเรื่อยๆสงบไปมีความสุขก็อย่าแวะเพราะว่าความสุขเหล่านั้นเป็นผลไล่ตามมาทีหลังเราอย่าแวะถ้าเราแวะข้างทางก็เหมือนครั้งก่อนที่โยมแวะมาแล้วมันแน่นอนกันแล้วความสุขที่เกิดจากการทำสมาธิแบบนี้เนี่ยมันสุขมากเนี่ยขอให้เราพิจารณาให้แจ้งมากๆเข้าไปเลยยิ่งสุขก็อย่าแวะเพราะหนทางเรายังไกลยิ่งแวะเราก็แวะข้างทางหนทางเราก็จะไม่ถึงโยมอุดมพันศรีคงเข้าใจเพราะว่าทั้งก่อนได้อุทาหรณ์ไว้แล้วว่าเราเคยแวะมาแล้วตามาก็บอกว่าอย่าแวะนะโยมก็แวะจนได้แต่สุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์ออกมาแต่ตอนนี้อย่าแวะกันแล้วกันให้ทำมากๆขึ้นไปนะอย่างนั้นไม่มีปัญหาถามว่าทุกอย่างทำดีแล้วทำให้มากก็แล้วกันที่เหลือเวลามีที่อยู่เนี่ยทำต่อไปอย่าหยุดนะต่อไปนี้นะโยมเป็นสีถูกหมดแล้วนะทำให้มากก็แล้วกันครับแล้วก็สำหรับสายต่อไปนะครับมาจากสมุทรปราการโยมคนึงนิดครับหลวงพ่อเนี่ยเจริญพรอยากกราบถามปัญหาหลวงพ่อค่ะว่าหนูทำกรรมฐานมาตลอดอะค่ะหลวงพ่อแล้วคราวนี้หนูสวดมนต์ทั้งเช้าวันเย็นตลอดแล้วคราวนี้พอดีกับหนูคลอดลูกหนูไม่มีเวลาค่ะที่จะได้สวดมนต์ทั้งเช้าวันเย็นแต่หนูทำกรรมฐานตลอดอะค่ะแล้วยังไงแล้วจะมีผลไหมคะหลวงพ่อที่ว่าเราไม่ได้สวดมนต์ทำเช้าวันเย็นนะคะหลวงพ่อไม่เป็นผลอะไรไม่เป็นไรเพราะว่าการปฏิบัตินั้นมันยิ่งกว่าการสวดอยู่แล้วยิ่งกว่าการสวดอยู่แล้วการสวดนั่นน่ะมันเป็นการสาธยายแต่การปฏิบัตินั่นคือการเข้าถึงเลยไม่เป็นไรรวบยอดอยู่แล้วนั่นรวบยอดอยู่แล้วนะลูกขอฟังทางวิธีทางโทรทัศน์นะคะหลวงพ่อกราบนมัสการมาค่ะสาธุนะสาธุจดหมายถึงว่าส่วนมากแล้วคนสวดเนี่ยเขาไม่ได้หนักปฏิบัตินะเขาก็สวดไปก่อนสวดก็สบายใจละแต่คนปฏิบัติเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยสวดเพราะถือว่าการปฏิบัตินั้นมันยิ่งกว่าการสวดหมายถึงว่าระดับของการสวดนี่เป็นระดับอีกคนอีกประเภทหนึ่งแต่คนอีกประเภทหนึ่งปฏิบัติเนี่ยเขาเข้าถึงใจกลางของธรรมะเลยเข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะเนี่ยเขาไม่มีเวลาที่จะมาสาธยายเหมือนกับว่าการสวดนั้นจะลดลงไปหรืออาจจะไม่มีเลยก็ไม่มีปัญหาเราก็ถือว่าปฏิบัตินั้นเป็นการบูชายิ่งอยู่แล้วนะยิ่งกว่าเราสวดบูชาซะอีกอันนี้ก็ถือว่าการปฏิบัตินี้สำเร็จประโยชน์ทุกอย่างถือว่านั่นคือแก่นแท้ของการกระทำนะก็อย่างนี้ตอนนี้ก็ยังว่างอยู่นะสายก็โยมมีอะไรก็โทรมาได้นะอันนี้ก็พูดถึงว่าอ๋อก็มีสายมาทัน ครับสำหรับสายต่อไปนะฮะก็มาจากจังหวัดตราดโยมอานนท์ครับเจริญสุขใจแล้วครับนมัสการหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรนะครับผมหลวงพ่อครับผมขอถามว่าที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเรื่องพรหมโลกเทวโลกเนี่ยครับสามารถปฏิบัติไปยังไม่ตายได้ไหมครับ คำถามเดียวเนาะครับ ไปได้โยมไปได้แต่ว่าเราต้องเอากิเลสออกก่อนนะเอากิเลสออกก่อน เรื่องกิเลสของเรามันหนักนะไปไม่ค่อยได้เอากิเลสเราออกก็ไปได้ฉะนั้นคนที่หมดกิเลสไปได้หมดโยมนะไปตั้งแต่นรกไปถึงพรหมโลกเลยเอาไปทางใจหรือจะไปทางกายก็ได้แต่ว่าเราก็รู้ไว้นะมันเป็นเรื่องข้างหน้าแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำตรงนี้ก่อนก็คือเอากิเลสออกก่อนอันนั้นเบื้องปลายอันนี้เบื้องต้นเราเอาเบื้องต้นก่อนรู้ไว้ก่อนเนาะเข้าใจไว้ก่อนว่าเอ๊ะไปได้ไม่ได้ก็รับฟังไว้ก่อนนะหรือว่าถึงเวลานั้นค่อยว่ากันใหม่เนาะโยมเนาะก็ยังคงจะได้รับคำตอบก็มีคำถามที่ตกค้างครับถามหลังใหม่จากทางบ้านที่ฝากมาจังหวัดยโสธรนะครับ ถามว่าเมื่อเราตายไปแล้วจะไปเจอกับคนที่เราเคยรู้จักที่ตายไปหรือเปล่าครับคือไม่แน่เหมือนก็ว่าคนเราเนี่ยจมน้ำเหมือนเรือแตกต่างคนต่างแหวกว่ายเนี่ยจะไปเจอกันข้างหน้าหรือเปล่าหรือเจอกันก็มีไม่เจอกันก็มีเจอกันแต่ไม่รู้จักกันก็มีเพราะว่าต่างคนต่างพบต่างภูมิก็มีอย่างเงี้ยเอาเป็นว่า คนเราเหมือนลอยน้ำอยู่มหาสมุทรเนี่ยมันเคว้งคว้างก้างไกลต่างคนต่างลอยแล้วจะไปเจอกันก็มีไม่เจอกันเลยอีกเลยก็มีถือว่ามันเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ก็คือว่า
ความจริงเนี่ยแหวกว่ายไปเนี่ยมันคนมันเยอะนะมันเลยมันกว้างนะก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันเรื่องแต่ว่าตอนเป็นนี่สิเราจะทำยังไงเราก็จะพ้นทุกข์ไว้ก่อนไม่ต้องไปห่วงเขามากนะเจอใครก็การผูกพันก็มีนะเป็นกิเลสเนาะมีคำถามแล้วสำหรับคำถามต่อไปนะครับมาจากคุณสมรักจังหวัดสุรินทร์ถามว่าน้องชายป่วยเขาออกรอพอเป็นประจำและผ่าตัดบ่อยมากเป็นเพราะอะไรครับก็ทุกคนก็เป็นกรรมหลายคนทุกคนก็มีกรรมของตัวเองเนาะกองกรรมแต่ละคนที่สร้างสมนะกรรมใหม่ก็มีกรรมเก่าก็มีนะกรรมใหม่ก็สังขารร่างกายมันก็มีนะมีโรคของมีอาพาธมีป่วยมีเจ็บมีอะไรอยู่แล้วแต่ของเก่าก็มีเนี่ยนั่นมันบวกกันไปไม่ใช่ว่ากรรมนี้จะมีแต่ของเก่าแล้วเก่านั้นมาจากไหนอ่ะเก่าก็คือมาจากใหม่ประจำนั่นเองใหม่ประจำก็กลายเป็นเก่าต่อไปนั่นเองนะเหมือนรอยเท้าน่ะรอยเท้าใหม่ก็ใหม่รอยเท้าเก่าก็ตามมาถามว่ารอยเท้าเก่านี่มาจากไหนก็รอยเท้าใหม่ที่ก้าวนั่นเองเขาเรียกว่าใหม่กับเก่าก็วนกันไปนั่นเองไปด้วยกันนั่นเองสำหรับคำถามต่อไปนะครับมาจากคุณนัทจังหวัดมุกดาหารนะครับถามว่าผมเจริญสติตามที่พระอาจารย์เขียนจะมีอาการเงียบและวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนเหมือนจะเป็นลมจนต้องถอนจิตออกมาเป็นเพราะอะไรครับน่าจะเป็นสมาธิที่ลึกไปนะสมาธิที่ลึกไปเราถอยสติเนี่ยควรจะเดินมากที่สุดนะอย่าเป็นมันล่องลอยของสมาธิการเจริญสติเนี่ยเขาจะหนักในทางเดินเพราะนั่งแล้วมันคอยจะลึกเกินไปจิตนะถ้าลึกเกินไปเนี่ยมันจะมาค่อยเห็นกายเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยนะกายเนี่ยถ้าเราเข้าสมาธิลึกมันก็จะเลยกายแต่ถ้าเกิดออกจากสมาธิมันก็จะเลยไปข้างนอกก็เลยกายอีกแล้วหมายถึงคนทั่วไปไม่ได้ทำสมาธิก็เลยไปข้างนอกแต่คนทำสมาธิก็เลยไปข้างไหนกายเป็นว่ากายเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยผ่านไปก็ผ่านมาไม่เห็นเป็นสักทีสังเกตไหมเวลาเข้าสมาธินะกายก็จะหายไปเลยนิรจิตนะเวลาออกจากสมาธิกายก็หายมีแต่อารมณ์อย่างเงี้ยมันค่อยจะไปยังนอกแล้วกายของเราอยู่กลางๆเนี่ยมันไม่เห็นฉะนั้นการเห็นด้วยกายเนี่ยการเห็นกายเนี่ยเขาเห็นด้วยสติปัฏฐานเท่านั้นจึงใช้สตินะเพียงแต่ว่าสติก็คือจิตปกตินี่แหละแต่เพียงแต่ว่าเราไม่คิดข้างนอกเราคิดแต่ตัวเองมันก็เริ่มเห็นขึ้นมาเนาะครับคำถามต่อไปนะครับมาจากคุณนุชจากจังหวัดเชียงใหม่ถามว่าตาเนื้อจะเห็นการเคลื่อนไหวของกายเนื้อตาในจะเห็นกายเนื้อเหมือนกันไหมคะเห็นเหมือนกันเห็นยิ่งกว่ากันได้ถามว่าเห็นเหมือนกันหรือเห็นยิ่งกว่ากันก็คือว่าการเห็นเนี่ยตาในเนี่ยเห็นคล้ายๆกับตาเนื้อแต่ยิ่งกว่าตาเนื้อถ้ามันชัดเพราะตาในชัดกว่าตาเนื้อแน่นอนแต่ระหว่างที่เราทำใหม่ๆเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นมันเบอร์มันมึนมันลางลางเลอะเลอะเลือนเลือนเนี่ยเพราะตาของเรายังไม่เปิดพอแสดงว่าถ้ามันเปิดพอหรือมันมีมากพอเนี่ยเชื่อหรือเกินว่าใจเนี่ยชัดกว่าตาเนื้อแน่นอนตาเนื้อเนี่ยมีคำว่าสั้นยาวหรือแม้บางครั้งอายุมากสายตาก็พร่ามัวแต่จิตไม่มีการพร่ามัวแน่นอนมันไม่เหมือนตาเนื้อถามว่าเห็นเท่ากันไหมเห็นบางครั้งถ้าเราอบรมน้อยเนี่ยเห็นน้อยกว่าตาเนื้อแต่ถ้าเราอบรมปานกลางเห็นลักษณะคล้ายกันแต่ถ้าเราอบรมที่สุดตาในเห็นมากกว่าตาเนื้อมันเป็นซะอย่างนั้นนะตาในชัดกว่าตาเนื้อสู้ไม่ได้มันอยู่ที่อินทรีย์ของคนที่ฝึกว่าฝึกขนาดไหนอันนี้ก็คือว่าตาในชัดกว่าตาเนื้อแน่นอนถ้าเราถึงที่สุดก็ตอนนี้ก็ยังว่างอยู่นะมีคำถามโยมก็ถามได้นะแต่ถ้ายังไม่ถามก็เดี๋ยวจะพูดไปเรื่อยๆก่อนว่าการประพฤติปฏิบัติเป็นเช่นหลายคนก็งงงวยว่าทำไมว่าคนหนึ่งสอนสมาธิอีกคนหนึ่งสอนสติอย่างเช่นว่าทั่วไปเนี่ยเขาสอนสมาธิเนี่ยให้บริกรรมให้นิ่งอย่างนี้อย่างนั้นเราก็เข้าใจว่าการนิ่งอย่างนั้นเราก็เคยทำเราไม่ใช่ว่าไม่ทำแต่ทำมาแล้วเนี่ยมันมีการวิเคราะห์อีกวิเคราะห์บอกว่าวิเคราะห์ยังไงวิเคราะห์ก็คือว่าเอ๊ะทำไมจิตเราเนี่ยเมื่อเราไม่ทำเนี่ยวุ่นวายมากเวลาทำสมาธิจิตที่รวมเป็นสมาธิเนี่ยเรามีความสุขมากสุขมากในสมาธิแต่สมาธิมีเวลาให้เรานิดเดียวกำจัดและจำกัดถึงเวลาแล้วก็ออกมาแต่เมื่อออกมาแล้วเนี่ยจิตเราเนี่ยมันคิดไม่หยุดน่ะเหมือนกับเราที่ยังไม่ได้เข้าน่ะเนี่ยสมาธิกลายเป็นว่า
สมาธิแค่นี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าหนีร้อนไปเข้าห้องแอร์เมื่อออกห้องแอร์มาก็ร้อนอีกแล้วทีนี้มันมีการวิเคราะห์ยิ่งกว่านั้นว่าถ้าอย่างนั้นเราอยากจะให้ทำยังไงว่าเข้าสมาธิก็สงบเมื่อออกมาแล้วก็สงบเราต้องการแค่นี้เองว่าให้สงบตลอดกาลทีนี้เมื่อจะเป็นอย่างนี้เราถามว่าธรรมชาตินี่มีไหมมีได้แต่ต้องมาเจริญสติปัฏฐาน4ก่อนถึงจะได้ฉะนั้นสติปัฏฐาน4จะมาแก้ปัญหาว่าเมื่อเข้าสมาธิเนี่ยสมาธิก็สงบแต่ออกสมาธิมีสติปัฏฐาน4ก็สงบฉะนั้นสติปัฏฐาน4จะมาแก้จิตปกติให้สงบมีสายเข้ามาก็สายต่อไปมาจากกรุงเทพมหานครครับเจริญพรฮัลโหลการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะน่าเจริญพรอยากจะเรียนถามค่ะคือถามได้เลยถามได้เลยพระอาจารย์ก็คือว่าทำตามที่ของพระอาจารย์สอนเนี่ยนะก็คือได้ดับโกรธแล้วค่ะว่าไงคือโยมทำแล้วดับโกรธได้แล้วค่ะก็ดีใจอ่ะคือที่พระอาจารย์สอนว่าให้ดูเวลาโกรธภาพเข้ามาแล้วเวลาภาพเข้ามาวิธีดับโกรธก็คือให้มองหาภาพตัวเองใช่หน้าของโยมเองค่ะทีนี้อยากจะเรียนก็ทำไปเรื่อยๆตามพระอาจารย์สอนก็คือเมื่อกลางคืนอ่ะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนทำฌานมาก่อนนะคะก็แสงสว่างก็เต็มหน้าสว่างแล้วเวลาก็ไม่คือจะสงบเวลาหลังจากทำแล้วออกมาก็เวลามีอะไรกระทบก็จะกุ้มใจค่ะเราเอาไม่อยู่ก็เลยทำตามพระอาจารย์ว่าต่อไปที่พระอาจารย์สอนตอนนั้นเครียดก็เลยบอกว่าจิตต่อไปนี้เจ้าอย่าเอาไปไหนนะเพราะว่าเจ้าออกไปทุกภพทุกชาติแล้วต่อไปนี้เจ้าต้องอยู่หัวเท้าก็เลยมาดูพิจารณาตัวก็เห็นสมองค่ะแล้วก็มีเส้นเลือดแล้วก็ผ่าสมองก็เห็นเนื้อสมองนะคะก็ช่วงนั้นก็น้ำตาจะไหลมากเลยค่ะอาจารย์ดีมากเลยค่ะน้ำตาไหลยิ่งดีค่ะแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็ ไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆก็คือเห็นตับค่ะเห็นตับเห็นกระดูกหน้าอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นกระดูกค่ะแล้วก็จะบางครั้งก็จะทำแบบอสุภะเหมือนกับที่ประเทศอินเดียเขาตายอย่างนั้นก็เขาทาหน้าแดงๆก็ทำทาหน้าแดงๆเหมือนเขาค่ะโยมก็ทำนะแล้วก็โยมก็พิจารณาว่าตอนนี้ตายแล้วนะมีฟางกบบนร่างกายแล้วก็มีดอกไม้โปรยเหมือนกับที่เห็นแบบที่ประเทศอินเดียที่เขาจะเอาไปเผาอย่างนั้นค่ะโยมก็น้ำตาก็ร่วงล่วงสุดท้ายบางครั้งก็มาพิจารณาร่างเหมือนผู้หญิงที่คือได้หนังสือจากพระอาจารย์ตอนที่ได้10ปีที่ทำครบ10ปีที่สาวขาดครบ10ปีได้หนังสือมาก็ทำตามพระอาจารย์บอกก็จะเห็นเสร็จแล้วน้ำตาตอนนั้นได้มาก็เปิดดูก็จะบอกจิตว่าจิตอันนี้คืออะไรอะไรตามพระอาจารย์สอนหมดเลยอันนี้คือสมองอันนี้คือคออันนี้คือไล่บอกเขาตามพระอาจารย์พอปิดปุ๊บน้ำตาก็จะร่วงบนรถเลยค่ะก็มาพิจารณาว่าตัวเองบางครั้งก็จะเห็นว่าตายขึ้นแบบมีหนอนช้อนชายแบบตัวเป็นๆนะคะมีหนอนช้อนชายที่ข้างหลังจนเนื้อนี่แหว่งไปบางครั้งพอทำก็ลองทำแบบอสุภะที่พระอาจารย์ว่าคือเหมือนเนี่ยว่าตายอยู่ในป่าแล้วก็ตัวนี่มีหนอนช้อนชัยเต็มไปทั้งตัวแล้วตัวก็ขาวๆแบบไม่อยู่ในสภาพอย่างนี้น้ำตาก็ร่วงไม่ทราบว่า ทำถูกหรือผิดค่ะก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์แล้วก็หลังพอมาทำสักพักก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้
มีความรู้สึกเดินแล้วตัวเบาค่ะเบากายเบาจิตเบากายเบาจิตเบาก็เรียนถามพระอาจารย์ว่าเออยังต้องทำไงต่อคะกราบขอบคุณคุณมากนะคะเดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะก็ทำอย่างนี้ต่อไปข้อสำคัญเขาเรียกว่าเพียรสร้างภาพเราเนี่ยอยู่ตลอดข้อต่อไปก็คือเพียรรักษาภาพนั้นอย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่เพียรสร้างเพียรรักษาแต่ขณะใดที่จิตรั่วไหลเพียรประหารนะเพียรฆ่าซะอย่าให้ตั้งอยู่นานภาพคนอื่นแทรกออกมาตั้งอย่าตั้งนานถ้าฆ่าเลยทำลายเลยสลัดทิ้งไปแล้วก็ระวังว่าอย่าไปอาสาอมยะจิตอย่าไปสร้างภาพใหม่ต่อไป ซึ่งภาพอื่นต่อไปซึ่งเป็นภาพใหม่เนี่ยเราก็อย่าฉะนั้นเขาเรียกว่าเพียรอยู่4อย่างเพียรสร้างเพียรรักษาภาพข้างนอกเพียรประหารนะเพียรระวังสังวรไว้อย่าให้จิตรั่วไหลนะรั่วไปก็มีภาพทันทีแหละแต่เราอย่าให้รั่วเขาเรียกว่าสัมมาประธาน4เพียร4อย่างนี้โยมทำมาทั้งหมดถูกต้องเพราะว่าโยมทำฌานมาก่อนนั่นเป็นข้อเปรียบเทียบทุกคนก็ผ่านฌานมาหมดนะแม้แต่มาเองก็ฝึกมาก่อนก็ฝึกฌานแต่มันตันออกมาก็เหมือนเดิมเอ๊ะทำไมมันต้องมีอย่างอื่นมั้งแสดงว่าสมาธิแค่นี้ยังต้องมีอีกไกลแต่คนทั่วไปบางครั้งไม่ไปหรอกอยู่ตรงนั้นเขาว่าจบแล้วมันไม่ใช่มันต้องมาตรงนี้อีกเพราะตรงนี้อย่างที่บอกว่าเข้าสมาธิรักษาจิตแต่ออกจากสมาธิสติปัฏฐานรักษาจิตต้องใช้สติปัฏฐาน4ฉะนั้นสติปัฏฐาน4ที่โยมทำนี่ถูกต้องนะถูกต้องมากแล้วก็ทำอย่างนี้ต่อไปให้กำลังใจนะทำตัวนี้ต่อไปทุกอย่างถูกแล้วแต่เพียงแต่รัดกุมหน่อยตรงที่ว่าเพียรสร้างเพียรรักษาภาพนั้นอยู่เนืองๆอย่าให้หายให้เป็นเหมือนกับว่าเครื่องอยู่ชีวิตประจำวันไปอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยจิตจะสว่างสวยก็สว่างไปไม่ต้องสนใจก็พิจารณาตัวไปเรื่อยๆยังไงรายงานผลมาเนาะอีกระยะหนึ่งเนาะมีสายอื่นรออยู่นะมาจากจังหวัดราชบุรีโยมละออครับเจริญสุขใจโยมฮัลโหลนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรนะคะหนูมารายงานผลนะคะว่าไงเอ่ยว่าไงครั้งที่แล้วของหนูนั่งแล้วเห็นร่างกายเป็นกระดูกค่ะแล้วก็เห็นคนอื่นเป็นด้วยพอเวลาเดินไปก็มองคนอื่นก็มองทะลุเข้าไปข้างในเหมือนเป็นกระดูกหมดพยายามมองคนก็ไม่มองแค่ผิวหนังค่ะมองเข้าไปข้างในเห็นเป็นกระดูกเป็นตาโบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูพอเวลาหนูจะนั่งหนูก็เอาสมรีอุดจมูกทำเป็นตายแล้วก็ส่องกระจกแล้วก็จำภาพนั้นไว้แล้วก็เอาไปนั่งค่ะก็เกิดอาการก็คือเห็นลูกตามีเลือดมีเส้นเลือดเต็มเป็นตาลายๆเหมือนลูกตาเราเงี้ยค่ะก็เห็นได้ลูกตาเห็นนู่นเห็นนี่ข้างในอย่างนี้ค่ะแล้วหนูติดขัดนิดนึงคือไม่ทราบว่าหนูเป็นอะไรรู้สึกเหมือนกลัวตัวเองอะค่ะรู้สึกเหมือนกลัวก็พยายามนึกถึงพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าถ้ารู้สึกกลัวให้นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ค่ะหนูก็นึกถึงพระพุทธเจ้าก็มีภาพพระพุทธเจ้าเข้ามาแทนก็เหมือนรู้สึกว่าเหมือนเข้าไปนั่งใต้ฐานพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำต่อหนูก็ทำต่อก็ดูภาพตัวเองต่อเองค่ะดูภาพตัวเองที่เอาสำลีอุดจมูกหักก็มองเห็นกระดูกก็เห็นไม่กลัวค่ะแต่ไปกลัวตรงที่ลูกตากลมๆแล้วมันมีเส้นเลือดอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือทำยังไงหนูจะไม่กลัวค่ะรักษาอาการแค่นี้ค่ะ คือการกลัวนี่เป็นชัญชาตญาณเก่าของเราทุกคนมีอยู่แล้วแต่เมื่อเราเห็นตัวเองแล้วกลัวเนี่ยเราใช้ปัญญาเข้าไปแก้ แล้วก็ปลอบใจอย่างที่โยมบอกว่านึกถึงพุทธเจ้าไว้นะพุทธเจ้าสอนให้ทำนะเรื่องนี้นะเราอย่ากลัวก็มีความอบอุ่นขึ้นนะอบอุ่นขึ้นมาและเราใช้ปัญญาแก้ยังไงแก้ว่ากลัวเราก็มีไม่กลัวเราก็เป็นฉะนั้นการเป็นของเราและการที่เราหนีเขาไม่รอดเนี่ย
การกลัวนั้นเป็นความหลอกลวงตัวเองฉะนั้นเราไม่ควรกลัวสิปลอบใจว่ากลัวก็เท่านี้ไม่กลัวก็เท่านี้กลัวก็มีไม่กลัวก็มีเราต้องเจอแน่เราต้องมีแน่ฉะนั้นความกลัวของเราเนี่ยพิจารณาแล้วก็ปัญญาเข้าไปปลอบใจตัวเองเนี่ยมันก็จะเบาลงแต่มันจะเป็นอยู่ระยะแรกๆของการทำเพราะเรายังไม่เคยทำนานเข้าไปนานเข้าไปเราจะไม่ค่อยกลัวความกลัวเราจะลดน้อยแล้วไม่ใช่ว่ากลัวไม่กลัวเราไม่ใช่แม้แต่ผีก็ไม่อยากกลัวเลยมันเป็นเรื่องที่เมื่อก่อนเป็นคนกลัวผีมากทำไปทำมาเรื่องผีจะลดลงเรื่อยๆอีกหน่อยจะไม่กลัวผีเลยมันยังปรับตัวไม่ทันมันยังน้อยเรายังใหม่นะยังไงก็ให้กำลังใจนะทำต่อไปนะแล้วก็ความกลัวเนี่ยเป็นธรรมดาของคนทุกไปทุกคนทุกทั่วไปที่ทำใหม่แต่มันเป็นแรกๆนานเข้าไปเนี่ยเราก็จะเบาลงแล้วใช้ปัญญาด้วยนึกถึงพุทธเจ้าด้วยว่าท่านพุทธเจ้าให้ทำอย่างนี้ให้พิจารณานี่ว่าเราไม่มีอะไรน่าเกลียดน่ากลัวและความกลัวนี่ก็จะเบาไปในคานต่อไปถ้าเราแก่กล้าเท่าไหร่ความกลัวก็จะหายไปนะไม่เป็นไรถือว่าธรรมดานะก็มีบ้างนะวันนี้ช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาพอดีเนาะครับก็ช่วงแรกของรายการก็ได้หมดลงแล้วนะฮะพบกันใหม่ในช่วงที่2พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงฮะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมสิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี02-2520-1124ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พลาดก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตศาลาเนกขัมมะโคร
ครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มต้งหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124 โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทัคคยาโนมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับทุกท่านนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์024961160 024961160และสามารถฝาก SMS ได้ที่เบอร์422-1080ในช่วงที่2นี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจแล้วก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการญาติโยมมีคำถามก็ถามมานะช่วงนี้ก็ยังมีคำถามอื่นอยู่ก็คำถามที่เขียนมาก็เป็นคำถามที่ฝากมาจากทางบ้านนะครับถามมาจากคุณน้อยจังหวัดนครราชสีมานะฮะถามว่าสมาธิสามารถเข้าโดยไม่ต้องหลับตาได้ไหมเช่นนอนหลับตาเช่นนอนแล้วลืมตาจะได้ไหมคะได้หมดสมาธิเนี่ยหลับตาลืมตายืนเข้าได้หมดเลยถ้าเข้าได้นะเพราะว่าสมาธิเนี่ยเข้าได้สามารถเข้าได้ทุกเวลาถ้าชำนาญแต่ทีนี้ว่า การเข้ามาแล้วเนี่ยเราคนต้องนึกว่าการทำสมาธิเนี่ยอันดับแรกคือเราจะต้องเรื่องกิเลสก่อนนะถ้าทำสมาธิเพื่อเหตุการณ์อื่นเนี่ยไม่ได้มุ่งหวังเรื่องละกิเลสเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจุดหมายอื่นมันก็เป็นจุดหมายอื่นที่ไม่ตรงเรื่องกิเลสเราก็เหมือนกับว่ามีเป้าหมายอื่น
มันก็ไม่ค่อยดีเหมือนกับว่าเราไม่ได้เอาเป้าหมายว่าเราจะพ้นกิเลสอย่างไรก็ได้หมดนะถ้าเราทำได้มันเท่าทำไปแต่ต้องชำนาญนะต้องชำนาญสำหรับคำถามต่อไปนะฮะมาจากคุณวรารัตน์จังหวัดนครราชสีมาถามว่าทำกรรมฐานแล้วลุกขึ้นมาฟ้อนลำหัวสั่นเป็นชั่วโมงเป็นเพราะอะไรคะคือเราเคยเห็นไหมว่าคนนั่งสมาธิเป็นแถวแล้วลุกขึ้นก็เหมือนทำเหมือนนกบินบ้างแล้วก็บางสำนักเนี่ยเหมือนขี่ม้าเนี่ยควบม้ากันทั้งหมดเลยเหมือนสั่นบ้างเหมือนควบม้าบ้างเหมือนก็ว่าทั้งมือทั้งเท้าเหมือนว่าวิ่งเหมือนขี่ม้าเนี่ยหรืออาการอื่นๆมีหมดเลยอันนั้นเหมือนก็ว่าทำสมาธิแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ผู้สอนว่าสอนให้จิตเนี่ยไปเห็นอะไรการเห็นขณะนั้นให้เราไปอยู่ในความรู้สึกนั้นๆเช่นว่าตอนนี้กำลังลอยไปในอากาศนะเหมือนกับเราเหาะไปดูโน่นดูนี่นะไปดูสวรรค์ไปดูนรกนะแล้วก็ลอยเป็นคนนั้นก็จะทำอาการลอยเหมือนคนจะลอยอย่างเงี้ยคือจิตเนี่ยนิ่งแต่นิ่งเป็นในใสในความรู้สึกอีกที่เราเห็นข้างในของในจิตนั้นเขาเรียกว่าในนิมิตเมื่อการใส่ใจในนิมิตเนี่ยก็แสดงออกมาสื่อทางกายที่เราเห็นข้างนอกฉะนั้นสมาธินั้นเขาสอนไม่ได้มุ่งหวังอะไรมุ่งหวังไปทั้งหน้าเรื่อยๆรีลึกไปมันเหมือนกับว่ามันไม่ตรงประเด็นนะว่าพูดไปแล้วก็เหมือนว่าทำไปแล้วเนี่ยเหมือนก็ไปอะไรเราก็ตอนที่ไม่นั่งก็เป็นคนเลื่อนลอยอยู่แล้วว่างั้นเถอะแต่นั่งแล้วก็ยังมาเป็นอย่างนั้นก็เหมือนก็ว่ามันไม่ต่างอะไรกับเราไม่นั่งดีไม่ดีร้ายกว่าไม่นั่งซะอีกนะเหมือนกับว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเนี่ยแบบนั้นนะก็เป็นได้โยมเป็นได้ครับก็สำหรับคำถามต่อไปก็จะมาจากเชียงใหม่นะฮะคุณบุญเรือนถามว่าปิติคืออะไรและจะผ่านปิติไปได้อย่างไรครับคือปิติเนี่ยมันเป็นรสชาติอันหนึ่งของสมาธิจะผ่านได้ไงมันผ่านของมันเองนะมันเป็นทางผ่านสมมติว่ามีทางเส้นหนึ่งเนี่ยเขาปลูกดอกไม้ไว้ว่าต้นไม้ต้นแรกต่อไปต้นกุหลาบต่อไปดอกดาวเรืองอย่างเงี้ยสมมตินะทีนี้เราผ่านไปเนี่ยมันก็ต้องผ่านไปถามว่าต้นแรกนี่คือปิติก็ผ่านปิติทำสมาธิมันก็ต้องผ่านปิติกับทุกคนเวลาออกก็ผ่านเวลาเข้าก็ผ่านฉะนั้นจะผ่านไปได้ไงก็ให้จิตลึกไปมันก็ผ่านถ้าจิตออกมามันก็หลุดออกมาอย่างเงี้ยมันเป็นอาการทางผ่านของจิตเป็นอาการทางผ่านกันแล้วกันฉะนั้นเราไม่ต้องใส่ใจว่าจะผ่านจะเข้าจะออกอยู่ที่อาการของการเข้าสมาธิกันแล้วกันนะครับ สำหรับสายต่อไปนะครับมาจากทางบ้านมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราโยมธรรมศักดิ์ครับฮัลโหลนักบวชการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงนะครับเจริญพรเจริญพรยมรับสักว่าไงเบยไม่ได้เจอพระอาจารย์ตั้งนานนะนานคิดถึงพระอาจารย์มากพระอาจารย์สบายดีนะครับสบายดีสบายดีเพราะเอิญไปอินเดียครับผมเป็นห่วงพระอาจารย์ไปยังไงถึงไปอินเดียแล้วก็ไม่ได้เข้ามาสังฆทานก็เลยนานไปครับปู่ญาติธรรมสายพระอาจารย์คิดถึงเราก็เป็นหลักธรรมที่ยากแต่คนที่จะเข้าใจนะครับพ่ออาจารย์ยากแต่คนที่จะเข้าใจลึกซึ้งมากเลยคนที่ปฏิบัติยิ่งคนไม่ปฏิบัติจริงๆแล้วยากที่จะเข้าถึงครับเหมือนพระพุทธองค์ว่าท้อพระทัยที่ว่าไม่อยากจะไม่อยากที่จะตัดสรู้ว่าอยากที่จะไปสอนใครแล้วเพราะว่าใครจะไปรู้ธรรมข้อนี้ที่ลึกซึ้งที่เราจะถ่ายทอดให้คนอื่นได้รู้เหมือนที่พระอาจารย์มาถ่ายทอดนะคนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็พอเดินไปตามทางเขานะครับผมมีคนหนึ่งครับบางครั้งก็ปฏิบัติในทางนั้นเหมือนกันคือเดินไปทางโลกคือมันบางครั้งนะครับอาจารย์หลักธรรมลึกซึ้งมากไม่จริงจริงจังแล้วไม่เอาจริงจริงจังแล้วก็จะจิตมันจะรั่วตลอดเลยครับอาจารย์แต่ถ้าปฏิบัติได้จริงๆแล้วผมเชื่อมั่นนะอาจารย์เพราะว่าพระพุทธเจ้านี่มีจริงแน่นอนนะผมเพิ่งรู้นี่จริงๆว่าบางครั้งแน่นอนผมไปถึงทางตันบางครั้งถึงทางโล่งคือเจอจริงๆเนี่ยแต่พอมีการมีครับให้เราเนี่ยหายเป็นเพราะอะไรครับผมจะฟังทางโทรทัศน์นะครับการวัฒนการลาครับคือจิตเรามีดวงเดียวเราใส่ใจข้างนอกข้างในก็หายใส่ใจข้างในข้างนอกก็หาย
ฉะนั้นการงานของโลกเนี่ยทำให้เราจิตเราหลุดอยู่เลยหนาหลุดอยู่เลยเท่ากับว่า เก้าอี้ตัวเดียวเก้าอี้สองตัวแต่คนเนี่ยคนเดียวกันถ้านั่งตัวโน้นตัวนี้ก็ว่างถ้านั่งตัวนี้ตัวโน้นก็ว่างจิตเราอยู่ในตัวข้างนอกก็หลุดไปแต่ถ้าจิตเราอยู่ข้างนอกจิตตัวจิตอยู่ในรูตัวเราก็หลุดไปเหมือนกันฉะนั้นเราก็พยายามหน่อยแสดงว่าโลกกระทำเนี่ยคนละทางกันเลยขัดแย้งกันแน่นอนหรือว่าสวนกระแสกันเลยคนละทิศเลยแต่เราหวังความหลุดพ้นเราจำเป็นต้องไปนะว่าโลกนี่มันทุกข์แล้วก็อย่างที่โยมบอกนะว่าความยากลำบากนี่มันยากที่จะรู้แล้วก็ถ้าเกิดว่าจิตเรารั่วอยู่เราก็เกิดอยู่ถ้าเป็นพระนี่รั่วอยู่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะสึกอยู่ถ้าไม่รั่วการสึกไม่มีแน่นอนฉะนั้นพระเนี่ยต้องไม่รั่วแต่แน่นอนว่าคนบวชมาที่แรกเนี่ยมันก็มาจากโลกก็รั่วก็รั่วกันทั้งนั้นแหละแต่พุทธเจ้าก็บอกว่าให้เธอเนี่ยเอาไว้ที่จิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังนะนี่คือโคจรของเธออยากโคจรนอกเหนือนี้แต่พระก็ไม่ค่อยเอากันมาก็ไปทำโน่นทำนี่ทำสมาธิบ้างทำอะไรแต่ตรงนี้นะพุทธเจ้าให้วันบวชก็ไม่ทำกันฉะนั้นจิตมันก็ไร้ขอบเขตที่เวลาออกสมาธิก็ไปไหนไม่รู้ไปข้างนอกหมดก็รั่วหมดเลยฉะนั้นการรั่วจะไม่ยุติแน่นอนจะมีอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าทำกรรมฐาน5เนี่ยมีแน่นะจิตไม่รั่วเป็นสุขที่สุดนะคือไม่รั่วก็คือตลอด24ชั่วโมงนี่ไม่รั่วเลยทุกเวลาทุกนาทียันตายนั่นเนี่ยนั่นคือความมาตรฐานนะมีสายเข้ามาเนาะให้กำลังใจนะโยมมาสักนะจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโยมวราพรครับนมัสการค่ะเนี่ยเจริญพรเจริญพรค่ะพอดีเคยทำฌานอยู่นะคะทีนี้พอฟังอาจารย์แล้วอยากมาทำตามที่อาจารย์สอนเพราะว่าทำทางฌานมันก็รั่วอย่างที่บอกนะคะรั่วแน่นอนแล้วมันก็ตันด้วยตันมันก็พอห่างไปหน่อยมันก็หายหมดทีนี้อยากให้อาจารย์ลำดับว่าทำยังไงอันดับที่1อันดับที่2ทำแบบดูกายแบบที่อาจารย์สอนนะคะอยากให้ลำดับให้อันดับที่1ที่2ต้องสร้างภาพยังไงนี้อธิบายช่วงต้นๆให้ละเอียดเพราะเคยลองทำดูแล้วมันไม่เห็นนะคะอาจารย์หรือจะฟังทางทีวีนะคะที่ชัดเจนค่ะขอบคุณมากค่ะนักรายการรายการคือรายการนี้ก็มีเวลาไม่มากเนาะเราก็อธิบายย่อๆเพราะว่าขยายมากไม่ได้เวลาเราไม่พอและคำถามอื่นก็รออยู่ก็ได้ให้ได้ใจความกันแล้วกันคือฌานเนี่ยทุกคนมาฝึกกรรมฐานต้องผ่านหมดเลยผ่านฌานมาทุกคนเลยแต่ใครผ่านแล้วเนี่ยจะได้มีสติปัญญาอย่างไรเนี่ยก็อยู่ที่แต่ละคนจะคิดฉะนั้นฌานเนี่ยมันต้องผ่านกันทุกคนนะต้องผ่านฌานก็คือการเอาจิตเพ่งที่จิตนั่นแหละที่โยมทำนั่นแหละเอาจิตอย่างเช่นเวลาบริกรรมหรือไม่บริกรรมก็แล้วแต่หรือจะเอาจิตไว้ตรงไหนก็ได้ตรงท้องก็ได้ตรงปลายจมูกก็ได้ตรงหน้าผากก็ได้อารมณ์หายใจก็ได้รู้แต่เป็นจุดประสงค์เดียวกันก็คือทำให้เกิดฌานแต่เมื่อจิตเกิดฌานแล้วก็รวมวูบเข้าไปก็ดิ่งนิ่งตัวเราก็ยอมรับว่ามันสุขแน่นอนแต่ว่ามันสุขเฉพาะตอนเข้าออกมาก็เหมือนเดิมแล้วก็ยิ่งกว่าเดิมอีกโมโหก็ร้ายกว่านะเรายังคิดเอ๊ะทำไมมันตันอยู่แค่นี้นั่นก็คือทางตันแล้วออกมาก็รั่วไหลอยู่ตลอดเวลามันตันอยู่แค่นั้นทีนี้คนมีปัญญาเขาก็คิดว่าถ้าอย่างนี้เราจะทำยังไงให้จิตเราสงบตลอดเข้าสมาธิก็สงบอยู่ในปกติก็สงบก็มีทางเดียวก็คือเจริญสติปัฏฐานเพราะสติปัฏฐานจะมาดูแลจิตที่ตื้นสมาธิจะดูแลจิตที่ลึกฉะนั้นลึกให้คนหนึ่งดูแลตื้นหนึ่งให้คนหนึ่งดูแลเนี่ยมันก็จบฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยดูแลจิตปกติเขาถึงให้ใช้สติกันไงแต่สมาธิเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเขาดีอยู่แล้วฉะนั้นเรามาแก้ก็คือแก้จิตปกติทีนี้ถามว่าการที่เราจะมาเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรคือแนวคิดอย่างว่าแนวคิดมีอยู่ว่าเมื่อเราออกจากสมาธิมาแล้วจิตเราไม่สงบเนี่ยทำไมไม่สงบจิตนั้นมีอะไรจิตที่ไม่สงบเพราะว่าจิตมีความอยากอะไรตัณหาแปลว่าอยากอะไรอยากจะไปทำไมมันอยากไปล่ะเพราะว่ามันไปประจำมานานแล้วคันเรามาหยุดให้มันหน่อยหนึ่งเนี่ยเมื่อออกจากตรงนั้นแล้วเนี่ยออกจากความหยุดแล้วเนี่ยมันก็อยากจะไปสิ่งที่มันเคยไปแสดงว่าความอยากของมันที่ซ่อนอยู่ในตัวของมันนั้นเป็นแรงขับเคลื่อน
ทีนี้พุทธเจ้าก็สอนว่าความอยากเหล่านี้เนี่ยเกิดจากอะไรความอยากแปลว่าตัณหาตัณหาเกิดจากอะไรเกิดจากอุปทานอุปทานอะไรอุปทานในเบญจขันธ์คือร่างกายนี้ก็คือยึดมั่นร่างกายนี้ถ้าแสดงว่าความอยากเหล่านี้ก็คือมาจากความยึดมั่นในร่างกายนี้เท่านั้นเพราะทุกคนเนี่ยเกิดมาได้ร่างกายก็ยึดมั่นว่านี่เป็นเราการยึดมั่นตรงนี้ทำให้เกิดอาการอารมณ์เหล่านั้นคิดไม่หยุดถ้าเราจะให้ความคิดนี้หมดไปเนี่ยมีทางเดียวก็คือทำให้เห็นแจ้งในร่างกายนี้เห็นแจ้งยังไงคนเราไม่เห็นแจ้งทำยังไงคนเราทุกคนไม่เห็นแจ้งไม่เห็นร่างกายทุกคนอยู่แล้วไม่เห็นร่างกายตัวเองอยู่แล้วเนี่ยเขาให้ใช้สัญญาก่อนสัญญาอะไรสัญญาแปลว่าจำได้หมายรู้หมายถึงว่าเราเคยเห็นคนตายไหมในเราเคยเห็นหนังสืออสุภะของหลวงตาไหมหนังสืออสุภะที่ตมาทำไหมเห็นในโรงพยาบาลไหมเห็นเราไปเผาศพไหมเห็นอุบัติเหตุไหมอ๋อเห็นแล้วจำได้ไหมจำได้นั่นแหละเขาเรียกสัญญาอสุภสัญญาและอสุภสัญญาเหล่านั้นเนี่ยมาสมมติตัวเองเหมือนเป็นศพนั้นเวลาสมมติเนี่ยก็หมายถึงว่าเรานั่นแหละสมมติตัวเองเนี่ยร่างจริงๆร่างแท้ของเรานี่เนี่ยแต่เป็นอุบายของร่างที่เป็นซากศพนั้นเอาอุบายเข้ามาเราไม่ต้องเอาศพมานึกนะเรานึกถึงตัวเราแต่เอาอุบายเข้ามาเอาแค่อุบายพอแล้วก็สมมติตัวเองนะเดินก็เป็นศพนั่งก็เป็นศพนอนก็เป็นศพเดินนั่งนอนเปลี่ยนชีวิตประจำวันเนี่ยเหมือนกับว่าเราเป็นศพเคลื่อนที่ทำอย่างนี้เรื่อยทุกอย่างก็จะเกิดเองตอบได้แค่นี้นะโยมเนาะเพราะว่าเวลาเราน้อยจริงๆสายอื่นรออยู่เนาะอีกสายหนึ่งนะฮะมาจากกทม.โยมชัยวัฒน์ครับชัยวัฒน์ท่านพระอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรคือผมตอนนี้ผมมีปัญหาอยากจะปรึกษากับพระอาจารย์นะครับว่าคือคุณพ่อของผมอะครับเสียด้วยโรคปอดอักเสบนะครับท่านรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลได้7 เดือนในระหว่างที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลประมาณช่วงเดือนที่1ถึงเดือนที่4นะครับท่านหมอเนี่ยจะมีการเอ็กซเรย์เจาะไขสันหลังแล้วก็ตรวจพบว่าท่านเป็นโรคติดเชื้อในกระแสเลือดแต่ว่าณตอนนั้นคือผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นโรคอะไรตอนนั้นผมเพิ่งอายุ16อยู่แต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับคือประมาณนั้นนะก็คือช่วงเดือนที่4นี่แหละครับก็คือท่านผมจะต้องเช็ดตัวให้ท่านแต่เหมือนกับว่าท่านไม่ยอมเช็ดตัวนะครับก็คือเหมือนจะท่านอาจจะเจ็บหรืออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่ว่าผมก็อยากจะเช็ดตัวให้ท่านแล้วก็เราก็เลยแบบเกิดความโกรธก็เลยเผลอเช็ดตัวด้วยความโมโหไปนะครับแล้วพอหลังจากประมาณช่วงครึ่งชั่วโมงผ่านประมาณถึง1 ชั่วโมงเนี่ยก็เกิดอาการหอบขั้นรุนแรงแล้วก็เข้าห้อง ICU รักษาตัวอยู่ได้2 เดือนนะครับแล้วก็กับเหลือปอดอยู่ข้างเดียวครับตอนนั้นก็คือเป็นโรคปอดอักเสบแล้วก็กลับมาพักรักษาตัวอยู่ห้องพักปกติอยู่ได้1 อาทิตย์แล้วก็เสียชีวิตก็เลยอยากทราบว่าถ้าเกิดว่าไอสิ่งที่ผมทำลงไปก็คือเช็ดตัวแรงเนี่ยครับแล้วมันส่งผลให้ท่านเข้าห้อง ICU เนี่ยมันจะเป็นเพราะว่าผมทำให้ท่านเสียชีวิตด้วยหรือเปล่าครับคือเจตนาเราในอย่างหนึ่งเราเจตนาเราไม่ได้ว่าหวังจะทำร้ายไงแต่การกระทำของเราอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่เขาเรียกว่าไม่สบายใจกับพ่อทำให้เจ็บบ้างอะไรบ้างหรือก็พลิกตัวนี่ก็เหมือนกับว่าเจ็บอะไรเนี่ยคือเจตนาเราก็เจตนาหนึ่งเจตนาของคนป่วยนั้นก็เหมือนกับว่าเราอาจจะไม่ถูกใจตรงที่ว่าทำอย่างนั้นฉะนั้นเจตนาเราดีอยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่เราคิดนะก็ว่าเรามานึกทีหลังเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะเป็นสาเหตุหรือเปล่าเป็นสาเหตุทุกคนนั้นเหมือนจะว่าพ่อแม่เสียเนี่ยจะคิดเลยเอ๊ะเป็นที่ว่าเราหรือเปล่าทำให้คือไปหาหมอช้าไปหรือว่าไม่น่าจะไปตรงนี้หรือว่าทำอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่ทันแล้ววันนั้นถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนี้น่าจะดีกว่านี้อะไรพวกนี้เราอย่าคิดเพราะว่าทุกคนเนี่ยรักพ่อแม่หมดทุกคนอยากให้ดีแต่ความผิดพลาดมันก็มีขนาดนั้นมันเป็นเวลาที่อะไรอ่ะตัดสินผิดถูกได้นะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเจตนาร้ายเราไม่มีถ้าไม่มีเราก็อุ่นใจได้ว่าเราก็มาสรุปทีหลังไงมันถึงได้เห็นเรื่องราวตอนนั้นอ่ะมันเรื่องมันยังไม่ผ่านเนี่ยเรามองยากเอาเป็นว่าสบายใจเนาะเราก็ทำดีที่สุดของพ่อแล้วเนาะแต่ความรักความเข้าใจแต่ว่าก็กลัวบาปเลยนะกลัวบาปว่าเราเป็นสาเหตุไหมอะไรเนี่ยทุกคนจะคิดตรงนี้แต่ว่าเราโดยรวมและเจตนาเราไม่มีถึงแล้วเราจะไม่ค่อยพอใจโกรธอะไรมันก็มีบ้างในเมื่อเรายังเป็นคนปุถุชนนะไม่ถูกใจเราทำให้ดีๆทำไมไม่ถูกใจเราก็งุนหงิดบ้าง
แต่เราก็ขอเข้ามาพ่อแม่ตอนที่เสียกันแล้วกันเนาะเสียว่าได้ทำอะไรไม่ว่าดีก็ขอเข้ามาเชื่อว่าทุกคนก็ขอเข้ามาแล้วล่ะนะธรรมดาแต่ว่าจะโกรธจะอะไรไหนก็พ่อแม่ไหนก็ลูกอยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าการโกรธกันนั้นเหมือนไม่ใช่ว่าเป็นการโกรธอาฆาตพยาบาทอะไรมันเป็นความรักนั่นแหละรักกันสนิทกันก็มีบ้างที่จะสบอารมณ์ไม่สบอารมณ์ธรรมดาลิ้นกับฟันนะมีบ้างนะสบายใจน้องไม่เป็นไรถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะอย่าคิดมากเนาะทำกรรมฐานกรณีนี้ไม่ใช่การอนันตริยกรรมใช่ไหมครับนะเป็นกรรมหนักไหมครับหรือว่าไม่เกี่ยวไม่เป็นไรไม่กรรมหนักหรอกเราเจตนาดีอยู่แล้วนี่เข้าใจว่าเป็นการที่เรานึกแล้วไม่สบายใจเท่านั้นเองไม่หนักอะไรไม่หนักเราไม่ได้ทำร้ายขนาดที่ว่าต้องเสียนี่ไม่เป็นอะไรเพราะว่าเจตนาเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับนะทุกคนแหละผ่านพลาดมาไปหมดแหละบางคนเนี่ยห้อง ICU แล้วนะว่า ICU ไม่รับแล้วนะหมอให้จะไปแล้วนะเราเป็นผู้ตัดสินว่าถอดสายยางเถอะถอดแล้วก็ไปจริงบางคนก็มาคิดถึงเอ๊ะเป็นเพราะเราหรือเปล่าอะไรทำนองนี้แต่ทุกคนไม่มีเจตนาหรอกว่าถึงที่สุดมันต้องมีแต่เราก็เหมือนกันเราทำดีที่สุดแล้วไม่เป็นไรสบายใจเนาะครับสบายใจพระอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนครับแล้วถ้าเกิดที่บอกว่าถอดถ้าเกิดบอกว่าให้หมอให้ผังให้ถอดเครื่องช่วยหายใจออกมันก็ถือว่าเป็นไม่ใช่หรอครับคือเขาสุดวิสัยในการเยียวยาแต่อยู่ได้เพราะเครื่องช่วยไงมันไม่ช่วยก็ไปนะเขาเรียกว่ามันถึงจุดที่สุดของการรักษาแล้วเขาต้องตัดสินให้ญาติไปตัดสินเองหมอก็ทำตามนั้นเพราะว่าสุดวิสัยฉะนั้นทุกคนเนี่ยไม่มีเจตนาร้ายแต่มันสุดวิสัยในการเยียวยาก็ต้องมีจุดหนึ่งที่จะต้องทำอย่างเงี้ยนะครับสบายใจเนาะนมัสการครับสาธุนะทำดีต่อไปเนาะก็เป็นคำตอบที่น่าพอใจสำหรับทุกฝ่ายนะฮะสำหรับสายต่อไปนะสำหรับข้อความต่อไปนะมาจากคุณสมศักดิ์จากจังหวัดอำนาจเจริญถามว่าฝันเกิดจากอะไรครับฝันก็เกิดจากความคิดของจิตเองที่ไปในรูปของความฝันคนปกตินี้ก็คือความคิดนะแต่คนหลับก็คือความคิดนั่นแหละแต่ว่ามันเกิดจากคนหลับก็คือความฝันความฝันคือความคิดของคนธรรมดาทั่วไปฉะนั้นเวลาเราหลับเนี่ยมันก็ไปเวลาเราตื่นมันก็ไปนะความฝันก็กลายเป็นว่าจิตที่คิดไปเรื่อยๆนั่นเองก็กลายเป็นความฝันแต่จิตออกนอกนั่นแหละนะตอนนี้ก็ยังว่างอยู่นะก็มีสายก็โทรมาได้นะถ้าไม่มีก็คงจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนก็ขอย้อนไปนิดหนึ่งตรงที่ว่าการที่ว่าเราทำฌานแล้วเนี่ยมันตันพอเมื่อกี้อธิบายก็สั้นหน่อยเพราะสายอื่นรออยู่ก็จะเอามาแต่งเติมตอนที่ช่วงว่างๆนะก็จะเติมให้พอได้ยืดออกไปนิดหนึ่งว่าการทำฌานนี่ก็คือการเอาจิตดูจิตเนี่ยมันก็นิ่งได้แต่ออกมาเนี่ยมันไปอีกแล้วมันไม่อยู่ฉะนั้นต้องหันมาเจริญสติปัฏฐาน4ถามว่าการออกของจิตก็คือการเผลอของสติเราสังเกตไว้ว่าจิตที่ออกไปคือทุกครั้งที่ออกก็คือทุกครั้งที่เผลอนั่นเองและบางคนเข้าใจว่าสมาธิกับสติเนี่ยอันไหนจะใหญ่คนทุกคนเนี่ยมองว่าสมาธิใหญ่สติอ่อนสติเป็นผู้ตื่นเป็นผู้หยาบกว่าแต่อย่าเข้าใจอย่างนั้นสติใหญ่กว่าสมาธิเพราะสติน่ะดูแลสมาธิอีกทีนึงเหมือนสติเหมือนพี่เลี้ยงนางนมสมาธิเหมือนเด็กน้อยฉะนั้นก็มีสายเข้ามาก็มีสายเข้านะฮะจากจังหวัดเพชรบุรีโยมกันนิกาครับฮัลโหลเจริญพรเจริญพรโยมถามได้เลยถามได้เลยโยมกันนิกาฮัลโหลได้ยินเลยได้ยินทางนี้ได้ยินทางนี้ได้ยินหลวงพ่อสององค์นะได้ยินได้ยินได้ยินแต่ได้ยินนะได้ยินได้ยินพูดเลยพูดเลยโยมแกข้องใจอยากจะถามฟังสังฆทานมานานแล้วดังหลวงพ่อสนองมาหลวงตามหาบัวติดเต็มเลยแต่ว่าทำบุญก็ไปทำนั่นแหละแต่ว่าไม่กล้าถามไม่อยากจะถามว่าไงถามเลยถามเลยจะถามว่าโยมนั่งภาวนาอยู่นะโยมนั่งภาวนาอยู่นะตัวโยมก็ขึ้นแสงน่ะโยมปิดเสียงข้างโน้นก่อนโยมฟังโทรศัพท์อย่างเดียว
อย่าไปฟังเสียงตัวเองแล้วก็เป็นเห็นกระดูกมั่งกระดูกเดินได้มั่งอะไรมั่งอยู่ในตัวโยมอ่ะเป็นน้ำเลือดน้ำหนองเป็นนอนแล้วยังไงพูดต่อไปพูดไปเรื่อยขึ้นทั้งตัวเลยบางทีเขากินแล้วก็เอายุบไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่อืมได้อืมแล้วยังไงกระดูกเขากระดูกเดี๋ยวก็โรคหนังเมื่อบันทึกเนี่ยเมื่อประจำเลยเขาจะพัฒนาเขาไปเองแล้วก็อยู่ก็เมื่อบันทึกเนี่ยอยู่มันนึกกลัวอยู่เขาก็พาตดๆอย่างนั้นแหละก็โยมนอนก็ผ่าสดนะแล้วดังเสียงดังเลยแหละโยมตกใจร้องโอ้ยคือว่าเนี่ยแล้วก็เตือนสติกลับมาว่าโอ้ยไม่ต้องกลัวน่ะแล้วยังไงต่อตอนนี้แล้วก็มีร่างคล้ายๆเหมือนหลวงพ่อว่าจะมีร่างคล้ายๆมาพูดเลยโยมอย่าฟังทางทีวีก็ไม่ทราบนะมีชดามีแล้วก็มีเป็นแก้วเป็นอะไรแล้วก็เดี๋ยวนี้พูดไปเรื่อยๆโยมอย่าฟังทางเสียงได้ทีวีทางโน้นจำเลยนี่อยู่ว่าจำเลยไม่ไปไหนเลยเราเห็นมาเห็นก็เสียงขาดๆได้หายบางทีนะฮะคือเขาหยุดเองฟังเสียงเขาใช่โยมอย่าฟังทางโน้นฟังโทรศัพท์อย่างเดียวที่มันต้องปิดเสียงก่อนนะคนถามเนาะโยมปิดทีวีก่อนนะถ้าไม่งั้นมันจะรอกันไปรอกันมาจะเป็นวักวักไปสงสัยหลังไมค์พูดอยู่มั้งฮัลโหลหลุดไปแล้วเสียงหลุดไปแล้วก็หลุดไปแล้วก็ดีนะทำอย่างนั้นดีแต่ทีนี้ว่าการเห็นร่างกายเนี่ยมันเห็นสองอย่างถ้าเราสมาธิมากเนี่ยมันจะเห็นเป็นรูปของนิมิตนะแต่ถ้าเราใช้สติเนี่ยจะเห็นร่างปัจจุบันถ้าใช้สมาธิร่างปัจจุบันจะไม่เห็นเพราะมันเลยมันจะเป็นรูปของนิมิตแต่ทั้งนิมิตทั้งร่างปัจจุบันใช้ได้หมดนะนิมิตเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเป็นอุบายมาเป็นร่างปัจจุบันอีกทีหนึ่งคือถ้านิมิตอย่างเดียวเนี่ยมันลอยมันเกิดแล้วมันหายแล้วจิตเราไม่มีเครื่องอยู่เราจำเป็นจะต้องเอานิมิตนั่นเป็นสัญญาอีกทีหนึ่งเป็นความจําแล้วก็เอานิมิตนั่นเป็นอุบายมาพิจารณาให้เป็นร่างจริงเนี่ยให้ร่างจริงเนี่ยเป็นเหมือนนิมิตแล้วจะไปได้ดีทีเดียวเลยนะมันช่วยกันได้นะถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นเนี่ยแต่ถ้ากรณีที่ใช้ไม่เป็นเนี่ยมันเป็นยากเพราะว่าเขาไม่รู้นิมิตมันเกิดแล้วมันหายได้เพราะว่ามันเป็นร่างที่จำลองขึ้นมาจากจิตแต่ถ้าร่างจริงเนี่ยมันไม่ใช่จำลองมันเป็นร่างจริงที่เราจับต้องได้อันนี้เขาเรียกว่ามันเห็นได้ตลอดเราจะต้องแปลงนิมิตไปเป็นร่างจริงมันถึงจะมั่นคงถ้าเราไม่แปลงเนี่ยมันจะเลื่อนลอยมันจะเลื่อนลอยนะเอาให้กำลังใจนะทำต่อไปน้อยให้รักษาไว้ให้เป็นให้เห็นดูร่างเราเนี่ยให้เห็นดูทุกเวลานะอย่าให้หายก็ตั้งมาใหม่ก็แล้วกันยังไงรายงานผลมาเนาะก็มีสายอื่นรออยู่ครับก็สำหรับสายต่อไปนะฮะมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีโยมมัชชิมาครับฮัลโหลกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะเป็นไงบ้างตอนนี้เป็นไงบ้างเดี๋ยวว่าตัวมาใกล้ในครั้งที่สิบแล้วค่ะตอนนั้นมีปัญหาเรื่องตัวรู้กับตัวเห็นครับอาจารย์ใช่ที่เคยถามอาจารย์แล้วก็โยมตอนนั้นโยมไปเห็นตัวรู้มากเกินไปเป็นมันหนึ่งเดือนใช่รู้ไม่ค่อยเจริญแต่อาจารย์ว่าไม่ดีนะไม่ดีนะระวังแต่โยมก็ยังดูได้อยู่แต่ว่ามันจับกับติดๆนะพอดูกายนะคะตอนหลังโทรมาก็รายงานอาจารย์ว่ามันเหมือนล้มลุกคลุกคลานเหมือนจะไปเริ่มต้นใหม่เลยอาจารย์แน่นอนอยู่แล้วถ้าโยมไปแวะในสงบมากไปหน่อยเนี่ยโยมต้องรับเริ่มต้นใหม่คือว่ามันดูไม่ได้เลยคือเห็นแต่มันเดี๋ยวดับเดี๋ยวหายอยู่อย่างนั้นนะคะมันไม่ทั่วตัวเลยค่ะที่เคยพูดในว่าหนึ่งเดือนเดือนกว่าแล้วเนี่ยที่โยมล้มลุกคลุกคลานก็พยายามแต่ตอนนี้โยมก็พยายามแยกนะคะโยมจะทำยังไงโยมเดินเลยค่ะแล้วโยมดูที่เท้าดูเห็นซากแล้วก็ความรู้สึกก็พยายามแยกว่าเห็นซากนะความรู้สึกไอ้กระเพื่อมอะไรโยมก็จะทิ้งไว้ให้เห็นให้ตัวเห็นให้มันมากกว่าตัวรู้ใช่ใช่พอเริ่มจะเข้าทางแล้วค่ะอาจารย์นั่นแหละนั่นแหละ
แต่หนึ่งเดือนกว่าเลยค่ะอาจารย์ที่ว่าต้องพยายามมากมันอาจารย์ว่าลองจะเสื่อมนั่นแหละค่ะใช่นั่นแหละบอกแล้วบอกแล้วว่ามันเสื่อมแน่อย่างนี้รับดึงใหม่แน่จริงค่ะเนี่ยโยมจึงโทรมารายงานอาจารย์ค่ะถ้าไปเห็นตัวรู้มากตัวรู้มากแล้วทิ้งกายเนี่ยมีปัญหาจริงๆค่ะมีปัญหาแน่นอนค่ะโยมขอรายงานแค่นี้ละค่ะโยมเริ่มจะเข้าที่ก็ทางแล้วค่ะดีละดีละเขาใช้ตัวเห็นมากกว่าใช่ค่ะแต่พยายามไม่เห็นกายมากมากกว่าความรู้สึกใช่จะทิ้งตรงนั้นไว้แล้วก็จะให้เห็นกายมากที่สุดให้เห็นทั่วตัวเมื่อก่อนมันเห็นได้แป๊บแป๊บแป๊บแต่พอเริ่มตั้งสติแล้วก็พยายามแยกช้าช้าแล้วก็กลับให้ตัวเห็นอย่างเดียวก็ไปได้แล้วค่ะก็ดีละตอนนี้เข้าท่าละโทรมารายงานนะคะดีละดีขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่แนะนำค่ะสาธุนะค่ะขอบคุณค่ะนั่นก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจโยมมัชฌิมามาครั้งก่อนเนี่ยก็บอกแล้วว่าโอ้อย่างนี้น่ากลัวนะโยมเป็นหนักที่ตัวรู้แล้วก็เป็นนิ่งอยู่ที่ตัวสมาธิมากไปถ้าอย่างนี้เนี่ยระวังจะเสื่อมแต่ตอนนี้ไม่เสื่อมหรอกแต่อยู่ไปเดี๋ยวจะเสื่อมจะรู้และนับหนึ่งใหม่นะก็ปรากฏผลจริงๆเพราะว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็คนเขาทำมาก่อนเขาก็รู้หมดเพราะว่าประสบการณ์ที่เขาทำเนี่ยเขารู้หมดเลยว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาแล้วก็นับหนึ่งใหม่จริงๆแต่นับหนึ่งครั้งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนนับหนึ่งครั้งแรกนะเพราะว่าเรามีประสบการณ์บ้างแล้วมันก็เร็วขึ้นนะเร็วขึ้นไม่เหมือนนับหนึ่งครั้งแรกเนี่ยมันโหทุลักทุเลอันนั้นก็นับหนึ่งไม่นานก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ก็แล้วกันถือว่าการเรียนรู้เนี่ยบางครั้งเนี่ยคนอื่นจะเตือนอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยนั่นหรอกต้องทำดูก่อนแต่เมื่อตัวเองประจักษ์แล้วนั่นคือเหตุผลที่แท้จริงก็ไม่เป็นไรเขาเรียกว่าผิดนั้นเป็นบทเรียนที่เราจะเป็นต้องรู้ก็ไม่มีปัญหาไม่เสียหายก็ทำต่อไปยังไงใช้ตัวเห็นมากกว่าตัวรู้ตัวรู้ก็เอาไปไหมก็เอาไปด้วยบางคนยังบอกว่าเอ๊ะหลวงพ่อจารันบอกว่าตัวรู้เนี่ยเข้าใจเป็นตัวเห็นหรือเปล่ามันไม่ใช่เห็นก็คือเห็นรู้ก็คือรู้ถามเขาบางคนเขาไม่เห็นอะเขามีแต่ตัวรู้ก็คือทุกคนเนี่ยมันมีตัวรู้อยู่แล้วแต่ตัวเห็นมันไม่มีแต่จะมีเมื่อการอบรมเท่านั้นแต่คนนั้นยังไม่อบรมเนี่ยอบรมไม่พอเนี่ยมันยังไม่เห็นหรอกฉะนั้นความเห็นเนี่ยมันมีอยู่ข้างหน้าโน้นเมื่อเราอบรมมั่งนานแต่ตอนแรกเนี่ยเราจะอบรมด้วยสัญญาก่อนความเห็นด้วยสัญญาก่อนต่อไปมันก็จะเป็นสัญญาก็กลายเป็นญาณนั่นแหละก็มีสายเข้ามาจังหวัดสมุทรสาครครับฮัลโหลนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรเพราะคุณเจ้าใช่คะเคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งว่ากำหนดดูกายตอนนี้กำหนดดูทุกอย่างแล้วมันก็จะเป็นโยนโดนของนะคะมันก็จะออกมาเรื่อยๆนะคะใช่บางทีกลางคืนก็จะนอนไม่ได้เลยอ่ะมันรบกวนตลอดไม่ว่าจะทำไปที่โกกหูหรือว่าที่แขนถ้าปวดโกกหูก็จะทำให้โกกหูมันก็จะออกกำหนดที่แขนถ้าปวดแขนมันก็จะออกอีกเรียกว่าถ้าจะไม่ได้นอนแล้วกลางวันทำมันก็จะเป็นอยู่ตลอดเวลาเลยพระคุณเจ้าทำให้รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ กำหนดตอนไหนออกตอนนั้นจะทำส่วนไหนมีทุกส่วนของร่างกายเลยแต่ถ้าไม่ทำมันจะเหนื่อยแล้วก็จุกแล้วก็จะปวดหัวมากก็จะปวดหัวถ้าจะแตกเลยอ่ะพระคุณเจ้าไม่รู้โยมจะต้องทำยังไงถึงจะหลุดพ้นตรงนี้รู้สึกว่าพอจะดีขึ้นจะดีขึ้นเหมือนเติมอะค่ะแล้วมันจะมีเหมือนโดนเครื่องแหละไทยตามขาตามสะโพกแล้วโยมก็กำหนดตรงนั้นสู้กับเขาบางทีก็ชนะเขาก็หลุดไปบางทีมันไม่ชนะทนไม่ไหวก็มุนปัดหรือเอาน้ำมันพระอะไรมาช่วยทาอย่างนี้แล้วโยมจะทำยังไงต่อบางทีก็รู้สึกทั้งลาทั้งเหนื่อยเลยค่ะมันจะเป็นตลอดนะคะคือโยมต้องสู้ต่อไปด้วยการทำให้มากเจริญให้มากให้เป็นเครื่องอยู่อย่างที่ตมาบอกว่าให้ทำเป็นเครื่องอยู่นะให้ทำเป็นเครื่องอยู่ของใจก็คือให้อยู่เลยขนาดคนที่ไม่โดนของนะเขาก็ต้องทำเป็นเครื่องอยู่เพราะว่าถ้าไม่อยู่แล้วอารมณ์ก็จะรั่วไหลเลยฉะนั้นคนโดนของคนโดนอะไรก็แล้วก็รู้ว่าผีเข้าคนของหรือว่าวิญญาณเข้าสิงหรือว่าคนทรงคนอะไรที่เขาปล่อยของมาหรืออะไรเนี่ยไม่มีทางอยู่ได้ออกหมดถ้าการเห็นพิจารณาตัวนะเขาจะเด้งทันทีเลยฉะนั้นโยมต้องทำทุกเวลาเพื่อสู้เขา
โยมมันทุกข์ใจตรงที่ว่าเหนื่อยยังไงโยมก็ต้องเหนื่อยเพราะเกิดมามันทุกข์น่ะถึงแม้ว่าคนโยมเนี่ยโดนของแต่คนอื่นไม่โดนของเขาก็เหนื่อยกับอารมณ์ของเขาโยมโดนของด้วยทั้งอารมณ์ของตัวเองด้วยก็โดนสองเท่าก็ต้องเหนื่อยเหมือนกันฉะนั้นทางเดียวคือสู้นะสู้ไปแล้วเนี่ยจิตเนี่ยอัศจรรย์มากนะเวลาเราเห็นตัวเองเป็นซากศพพิจารณาตัวด้วยสติปัฏฐานเนี่ยอะไรออกหมดเลยมันจะออกจากส่วนนั้นถ้าเรากำหนดในท้องเนี่ยดีไม่ดีลมถ่ายออกมาท้องหมดออกมาทั้งหมดกำหนดตามเส้นเดินเส้นเอินนี่มันจะออกมาหมดเลยแต่เวลาเราไม่ทำเข้าอีกแล้วมันเข้าๆออกๆฉะนั้นเราก็ต้องทำล็อกไว้เลยอย่าให้เข้าฉะนั้นมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าถ้าเราจิตอยู่เราอยู่ในตัวเราเนี่ยมันเป็นพลังงานมันเป็นพลังที่ขับอะไรออกไปทุกอย่างของแปลกปลอมอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเราออกจากร่างของเข้าได้สบายเลยฉะนั้นคนที่เล่นของจะกลัวที่สุดคือจิตที่อยู่ข้างในถ้าจิตอยู่ข้างนอกเขาไม่กลัวยังไงก็เข้าฉะนั้นคนทุกคนมันอยู่นอกหมดอยู่แล้วเนี่ยเขาถึงเข้าหมดเลยของและสำคัญว่าคนที่ทำฌานเนี่ยคนทำสมาธินี่ไม่ยากเลยเข้าได้หมดฌานเนี่ยมันนิ่งจริงแต่นิ่งออกฉะนั้นคนทำฌานนี่ของก็เข้าได้สบายแต่ถ้าคนเจริญสติปัฏฐาน4ไม่มีทางเพราะสติปัฏฐาน4นี่ใหญ่กว่าฌานอีกนะใหญ่กว่าเพราะสมาธิเขาแข็งกว่าชื่อฟังดูเหมือนว่าสติปัฏฐานเนี่ยดูเหมือนว่าไม่มีพลังแต่ความจริงพลังยิ่งใหญ่มากสามารถจะขับได้ทุกอย่างและสมาธิของในสติปัฏฐาน4เนี่ยมั่นคงกว่าสมาธิฌานฌานนี่ออกมาไม่มั่นคงเลยมั่นคงจะตอนเข้าแต่สติปัฏฐาน4เนี่ยมั่นคงทุกเวลาแข็งแกร่งเหมือนกำแพงศิลาเลยแหละฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยในที่สุดแล้วจิตจะไม่มีรอยรั่วเลยการที่ไม่มีรอยรั่วของจิตนั่นเองอะไรทำไม่ได้ในโลกนี้อะไรทำไม่ได้คือไม่รั่วนี่หมายถึงว่าตลอด24ชั่วโมงเนี่ยไม่มีการเผลอเลยนั่นคือของพระยะบุคคลนะอย่าว่าพระยะคนเบื้องสูงเลยแค่โสดาบันนี้ก็ไม่รั่วแล้วขนาดโสดาบันไม่รั่วพระสนาคาขนาดไหนพระอรหันต์ขนาดไหนบางคนบอกพระนาคามียังรั่วพระนาคามีแบบคนที่พูดนั่นแหละน่าจะรั่วพระนาคาจริงไม่รั่วหรอกแต่พระโสดาบันก็ไม่รั่วอย่าตีความต่ำเกินไปสิอย่าตีความพระอริยบุคคลต่ำแม่พระโสดาบันก็รั่วพระอนาคามีโยมตีค่าต่ำเกินไปนะพุทธเจ้าไม่รับประกันหรอกจิตรั่วเนี่ยถ้าภิกษุก็แน่นอนมีสิทธิ์ศึกได้นะจิตไม่รั่วนี่ถึงรับประกันการไม่รั่วนี่ทำยากที่สุดโดยเฉพาะคนที่ทำฌานนะไม่สามารถจะเป็นได้เลยเขารั่วตลอดวันฌานสู้อารมณ์ไม่ได้มันสู้ได้ตอนเข้าเท่านั้นเนี่ยตอนออกมาสู้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีสติปัฏฐานดูแลเพราะว่าสติปัฏฐานดูแลกับสติฌานกับญาณเนี่ยต้องดูแลทั้งคู่นะเขามีแต่ฌานอย่างเดียวเข้าสมาธิฌานดูแลแต่ออกมาญาณดูแลญาณกับฌานเนี่ยมันต้องมีทั้งคู่แต่เขามีอย่างเดียวก็คือฌานไม่ได้ฌานนี่เก่งข้างในแต่ไม่เก่งข้างนอกแต่ญาณเนี่ยแต่ไม่เก่งประดาษ4ชั้นเขาก็มีเขาจะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้แต่คนที่ทำชั้นไม่มีหรอกไม่มีญาณฉะนั้นอ่อนแอมากนะอ่อนแอมากเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยต้องปิดรอยรั่วให้หมดสมาธิเขามีตลอด24ชั่วโมงนะก็มีสายเข้ามานะก็สายต่อไปนะครับมาจากจังหวัดนครราชสีมาโยมแหม่มครับค่ะหลวงพ่อเจริญพรเป็นไงบ้างล่ะเดือนที่แล้วโยมได้ไปวัดสังฆทานนะคะก็เลยไปพอดีไปเยี่ยมคิดว่าเอ๊ะวันนี้จะแวะไปก็ไปกับอาจารย์แต่ไปทั้งคืนนะคะไปรถตู้ไปกับผู้สูงอายุ70กว่าก็เลยได้ไปทำบุญไปถวายทองคำกับหลวงพ่อไปรินนะคะก็เลยได้ไปเที่ยวไปอะไรไปทำบุญแล้วก็ไปแวะแล้วก็ไปนะสนามหลวงเนี่ยค่ะสถานีพิพิธภัณฑ์นะยังไงโยมจะส่งการบ้านนะคะว่าไงว่าไงช่วงหลังนะคะพระอาจารย์โยมมีความรู้สึกว่าโยมเข้มแข็งเยอะนะคะช่วงนี้ปฏิบัติแล้วมัน
มันไม่แบบเหมือนตะก่อนค่ะตะก่อนไม่แบบแล้วคือความรู้สึกตกใจง่ายๆเวลาเสียงดังๆเนี่ยแต่ตอนหลังโยมสู้นะคะโยมพยายามนิ่งที่สุดนิ่งได้และพยายามที่สุดเหมือนกับถ้าตามใดที่เราเอาจิตออกนอกเนี่ยโยมคล้ายๆกับผู้หญิงที่โทรมาเมื่อกี้เนี่ยถ้าจิตออกนอกตะก่อนโยมก็โดนเหมือนกันนะคะสมรักษาโดนของเขาเหม็นด้วยค่ะของเยอะเลยโยมโดนคนโดนนี่เล่นของเยอะปีนะคะใช่แล้วตอนหลังโยมมาเจอพระอาจารย์ในรูปปฏิบัติจนเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่กล้าค่ะไม่กล้าหรอกไม่กล้าเข้าใกล้เลยของตัวเราเองค่ะเน่าเปื่อยอะไรเงี้ยเขาไม่อยากยุ่งกับเราอยู่แล้วไม่อยากยุ่งหรอกแล้วเราก็นิ่งค่ะนิ่งที่สุดคือไม่สู้เขานะนิ่งแล้วก็เราพยายามเมตตาค่ะเมตตาจิตเมตตาเราไม่พยาบาทกับใครอะไรเงี้ยมันก็สุดเดี๋ยวนี้โยมไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนนี่โยมกลัวนะในผู้หญิงเมื่อกี้โยมจะปวดเหมือนกันค่ะปวดตามขามันวิ่งค่ะวิ่งแล้วโยมจะไปไหนโยมก็ลำบากโยมเคยร้องไห้แล้วทรมานพอมาปฏิบัติกับพระอาจารย์โยมคิดว่ามันอยู่กับจิตมันอยู่กับสังขารนี่ค่ะสังขารมันดีมากค่ะพระอาจารย์แล้วตอนหลังโยมเข้าสมาธิได้เร็วมากพระนั่งรู้เหมือนเขารู้เลยค่ะเขาจะพิจารณาของเขาเองเลยค่ะไม่ได้บอกเลยนะคะพระนั่งรู้เขาจะไปละศีรษะเรายังไงยังไงผ่านมาเป็นยังไงไงเขาจะรู้ทำเหมือนทุกวันจนกิเลสมันแทบจะมันเบื่อไปเองค่ะพระอาจารย์ทรัพย์สมบัติเลยไม่อยากมีอะไรมากมายค่ะขอได้อยู่ก็ถ้าไม่เอาอะไรมากมายค่ะไม่รู้โสดาบันก็พอพอได้ทำบุญค่ะพระอาจารย์ค่ะโยมมีแค่นี้นะคะส่งการบ้านนะคะสาธุไม่รู้จะแค่ไหนนะคะพระอาจารย์ทำทุกวันค่ะทำเรื่อยทำไม่ได้คิดอะไรมากก็ขอให้มีสติตลอดเวลาหายใจเข้าไปไหนแล้วแต่ยุงก็หลับตาลืมตาโยมทำทุกนาทีนะถ้ารู้สึกตลอดค่ะไม่มีอะไรมากมายนะพระอาจารย์แค่นี้นะคะนมัสการสาธุนะโมทนาสาธุทำทั้งหมดถูกต้องนะแล้วก็ของเขิงที่เขาทำกันมาเนี่ยเขามาเนี่ยถ้าเราทำสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาไม่กล้าแตะเรานะเขาอาจจะอยู่บ้านนั่นแหละแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาครอบงำเลยนะเข้าล่างเลยนะมันจะปวดตรงนั้นมันจะปวดตรงนี้ทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนหมดมันเป็นเรื่องของเล่นลับของเหล่านี้เนี่ยของเขาทำอวิชชาเขาทำวิชามาวิชาคุณใสนะเขาเรียกว่ามันมีมนมีอะไรของเขาไม่รู้นะแต่ว่าเรามาแก้ไขเนี่ยแก้ไขด้วยวิธีของพุทธเจ้าประมาณว่าไม่มีอะไรที่อยู่ไม่ได้อะไรที่อยู่ได้เนี่ยออกหมดเลยไม่มีอะไรอยู่ได้ในร่างกายเราถ้าเราพิจารณาในสติปัฏฐาน4ของเขิงก็จะออกเองบางครั้งนะวิญญาณที่มาสิงสู่ในร่างเราเนี่ยออกไปเขาก็ไม่รู้ไปไหนก็อยู่บ้านเรานะแต่ว่าเขาไม่กล้าทำอะไรมันจะเกรงเลยมันจะกลัวมันเหมือนกับว่าเคารพเราเลยมันเหมือนเมื่อก่อนนี้ทำได้สบายเพราะว่าคุณธรรมของเราเนี่ยมันจะทำให้เขานี่กลัวเกรงตบะของเราจะเกิดขึ้นทันทีเลยในที่นี้คนเขาไม่อยากทำอยากจะใหเป่าเพียงหายเป่าเพียงหายมันไม่หายนะพอพวกนี้มันหายยากแล้วก็เจ้าตัวต้องทำนะทำแล้วก็เราเป็นตัวของตัวนั่นคือการที่ว่าตมาสอนให้ไปเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้หมดเลยว่ามันเป็นจริงจริงเราไม่เอาเรื่องไม่จริงมาพูดหรอกทีนี้ว่าคนที่ทำสมาธิฌานเนี่ยตกใจง่ายเราเคยใครได้ยินไหมว่านั่งสมาธิระวังนะไปกวนเวลาคนไปทำเสียงดังบ้างเนี่ยเหมือนฆ่าช้างตัวหนึ่งนะฆ่าสามเณรองค์หนึ่งเลยนะบาปนะเพราะคนทำฌานเนี่ยเวลาตกใจเลยแต่ถ้าคนในเจริญสติปัฏฐาน4ไม่มีทางไม่มีการตกใจดังไปเถอะดังเหมือนพุเนี่ยเราไปงานศพเนี่ยต้มนี่แล้วสบายเลยไม่มีการตกใจเลยจิตมันแน่นมากสติปัฏฐาน4นี่สุดยอดของสมาธิที่จิตมหาศาลที่มันมีพลังมากสามารถที่จะยับยั้งทุกอย่างได้หมดเลยแม้แต่เสียงดังไม่มีการตกใจจะน้อยลงในที่สุดจะไม่ตกใจทั้งพระอรหันต์จะไม่มีการตกใจเลยทั้งที่ว่าเสียงดังนั้นจะไม่รู้คือไม่เห็นเขาเหมือนกับว่าเสียงนั้นอ่ะไม่ได้เจตนานะเหมือนกับว่าเสียงดังนั้นเขาไม่รู้ตัวว่าเสียงจะดังขึ้นเนี่ยก็ตามเขาจะไม่มีการตกใจอย่างเช่นเขาจุดพุเนี่ยเขาไม่ได้บอกเรามาจุดข้างหลังเราเนี่ยเราก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยคนที่ไม่รู้ก็ตกใจใช่ไหมล่ะแต่ไม่มีการตรงใจสำหรับคนเจริญสติปัฏฐาน4นั่นหมายถึงว่าสติเราปัญญาเราสมาธิของเราแข็งแกร่งมากจนในที่สุดแล้วถึงได้ว่าจิตไม่รั่วไงเพราะคนเจริญสติปัฏฐาน4ในที่สุดจะไม่มีรั่วเลยนะคือประสิทธิภาพของสมาธิมันสูงแต่ทุกคนไม่รู้จักกันวิธีนี้ก็แปลกเดี๋ยวไปทำฌานก็ออกมาสะดุ้งหมดตกใจหมดนะ
เข้าลึกๆนะไม่ตกใจแต่ออกมันตื้นๆตกใจหมดทุกคนนะก็มีเสียงสายเข้ามาครับอีกสายหนึ่งฮะมาจากจังหวัดบุรีรัมย์โยมกรครับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรโยมมีปัญหาจะถามหลวงพ่อนะคะเดี๋ยวจะถามตรงนี้จะไปรอฟังคำตอบทางโทรทัศน์นะคะได้ได้ได้ค่ะมีว่าโยมออกมาอยู่ปลูกบ้านอยู่ข้างนอกนะคะคือนอกหมู่ไกลจากหมู่บ้านจนกิโลเลยค่ะออกมาใหม่ๆก็จะฝันแปลกๆฝันเห็นมีเด็กมีคนแปลกๆหน้าเยอะแยะมาเข้าฝันนะคะแล้วก็มีบางอย่างมารบกวนใจเราเหมือนมันไม่สงบนะคะแรกๆที่ออกมาอยู่ทีนี้ก็เลยสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนแล้วก็จะนั่งสมาธิก็สงบนิ่งแต่ก็ยังไม่เก่งนะคะก็เพิ่งจะเริ่มแล้วก็แผ่เมตตาให้สรรพสิ่งให้สรรพสัตว์ทุกอย่างก่อนนอนทุกคืนนะคะอย่างนี้เขาจะได้รับที่เราแผ่เมตตาให้หรือเปล่าคะแล้วก็มีอีกข้อนึงคือพ่อสามีนะคะท่านเคยตอนที่ท่านยังไม่ชราภาพมากท่านเคยทำบาปไว้กับภรรยานะคะแต่ว่ามีผู้หญิงคนอื่นไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้ลูกให้เมียแบบว่าทุกข์ใจมากๆค่ะแต่ทุกวันนี้ท่านก็ไปไหนมาไหนไม่ได้เป็นเหมือนอัมพฤกษ์นะคะก็ไปด้วยตัวเองไม่ได้ต้องมีคนคอยปรุงอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ท่านไม่ยอมเข้าวัดจะพาไปวัดไปอะไรท่านก็ไม่ยอมไปเนี่ยแต่จะกราบพระนะคะแต่จะถามว่าท่านจะมีเวลาท่านสิ้นไปแล้วจะลำบากจะเป็นทุกข์ไหมคะค่ะเดี๋ยวจะไปฟังคำตอบทางโทรทัศน์นะเจ้าคะนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะก็คนเราก็อยู่ที่การกระทำนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เหมือนคำนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทุกคนที่จะต้องมีของเขานะเราจะเป็นห่วงยังไงก็ห่วงอยู่นะแต่ว่ากรรมของเขาที่เขาทำไว้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของทิศทางเรียกคติของการไปของเขาเราก็สุดวิสัยเหมือนกันก็ทำว่าเราก็พยายามทำให้เขาดีที่สุดก็แล้วกันสวดเข้าวัดเข้าว่าเข้าไม่เข้าหรือทำความดีเขาเอาไม่เอาก็แล้วแต่ถามว่าเราได้แค่นั้นถามว่าไปดีนี้อาตมาก็ค้ำกันประกันไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างมีกรรมเป็นของตัวเองที่ทำกันเนาะเป็นว่าเราทำกับเขาดีที่สุดก็แล้วกันแล้วเขาจะไปยังไงก็แล้วแต่เรื่องภายในของเขาที่เขาทำไว้นะทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วหรือว่าเขาทำชั่วมาเยอะตอนหลังเขาทำดีก็อาจจะดีนั่นก็จะมาทำให้เขาดีขึ้นมาก็ได้อันนี้ก็คือแล้วแต่เขาว่าเขาไม่แน่นอนอะไรหมายว่าคติของเขาไม่แน่นอนอะไรที่จะไปได้ทุกเมื่อแต่ว่าการที่เราไปอยู่อย่างนั้นทำวัดสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาถามว่าได้รับไหมเราก็ทำไปก่อนการปรารถนาดีเนี่ยเขาก็รับรู้อยู่แล้วแล้วก็การที่เราดูเหมือนว่าสิ่งอะไรเลวร้ายต่างๆเนี่ยก็ด่วนจะดีขึ้นนะเพราะว่าการทำดีตอบเนี่ยต้องได้รับสิ่งที่ดีการทำร้ายตอบก็ได้รับผลที่ร้ายฉะนั้นเชื่อเหลือเกินว่าเราทำดีเนี่ยทุกอย่างก็จะดีขึ้นเขาจะรับรู้ไม่รับรู้เขาก็ต้องรับรู้อยู่แล้วแหละนะได้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็หมั่นทำให้มากแล้วก็ให้ทำให้ดีๆให้มากๆก็แล้วกันแล้วก็ทุกอย่างก็จะเย็นเองนะจะเป็นความสุขเองแล้วก็อยู่ได้ดูแลตรงนั้นได้สบายเอาเป็นว่าเราทำดีที่สุดก็แล้วกันเนาะก็แผ่เมตตาปรารถนาดีเจ้าที่เจ้าทางไปทุกอย่างก็จะดีเองเนาะครับก็มีสายเข้าครับจากจังหวัดชลบุรีโยมสอนครับค่ะหลวงพ่อคะหนูอยากถามว่าการทำกิจกรรมสวดมนต์อย่างเงี้ยค่ะจะทำที่วัดหรือทำที่บ้านดีคะในเมื่อเราติดกังวลติดสถานที่อะค่ะได้หมดทำที่วัดก็ได้ทำที่บ้านก็ได้ทำไหนก็ได้ที่เราไม่ติดสถานที่ทำยังไงดีคะที่วัดไม่ค่อยทำเลยค่ะก็ไม่เป็นไรติดเราก็ดูที่ว่ามันควรไม่ควรอย่าคิดว่าติดอย่างเดียวสิต้องดูความเหมาะสมดิก็ดูมันเหมาะสมก็เอานั่นแหละไหนก็ได้หมดขอให้เป็นสถานที่ได้เท่ากันหมดเลยเหรอคะได้เท่ากันหมดอยู่ที่บ้านเราก็มีห้องพระหรือไม่มีห้องพระก็ห้องนอนนั่นแหละสวดมนต์ไปก็ได้หมด
เขาเช็คค่ะขอบคุณมากค่ะสาธุความความดีที่ไหนก็ได้นะไม่ใช่ว่าจำเป็นที่วัดอย่างเดียวสาธุก็มีเวลาเหลืออยู่เล็กน้อยเนาะก็มีสายเล็กน้อยก็มีข้อความมาจากคุณใบบุญจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับถามว่านั่งสมาธิแล้วเห็นแต่แสงดอกไม้เป็นเพราะอะไรครับสมาธิเนี่ยเรานั่งไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นว่าสมาธิที่ว่าก็คือฌานนั่นเองฉะนั้นคำว่าเห็นเนี่ยมันเห็นสารพัดจนประมาณไม่ได้ว่าอะไรบ้างเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของจิตเนี่ยตอนที่เราไม่ทำสมาธิก็ไปคิดข้างนอกเห็นข้างนอกด้วยตาแต่ถ้าเราหลับตาแล้วทำสมาธิก็ไปเห็นด้วยตาไหนเห็นสารพัดฉะนั้นการเห็นเนี่ยประมาณไม่ได้สารพัดในการเห็นที่มันจะผุดขึ้นมาในใจเนี่ยเอาเป็นว่าเป็นอะไรเป็นอารมณ์ก็แล้วกันเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินที่ว่าจะตอบว่าเป็นอะไรฉะนั้นเราเห็นก็รู้ไว้ใช่ว่าซะแต่อะไรเห็นที่ดีที่สุดเห็นตัวเองดีที่สุดนั้นเห็นตัวเองเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้เห็นตัวเองเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่ไม่เลื่อนลอยอันนั้นคือเขาเรียกว่าสัพพะนิมิตหมายถึงว่ามากมายนิมิตเครื่องหมายของจิตมากมายแต่เราเนี่ยเป็นเครื่องหมายเดียวฉะนั้นเราเนี่ย เป็นอนิมิตสมาธิสมาธิที่ไม่มีนิมิตภายนอกเขาเรียกสมาธิชนิดหนึ่งที่ไม่มีนิมิตข้างหลายมีแต่ว่านิมิตตัวเองนิมิตตัวเองเนี่ยเขาไม่เรียกนิมิตนะเขาเรียกว่า ไม่มีนิมิตพอเห็นอาการ32ของเรานั้นดีที่สุดนะเขาเรียกว่าเราจะเป็นตัวของตัวไม่เลื่อนลอยไม่เลื่อนไหลจิตเราก็จะนิ่งได้ยิ่งเห็นยิ่งนิ่งตัวเราเนี่ยยิ่งเห็นยิ่งเห็นยิ่งสงบความสงบตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กว่ามากมายที่เราไปเห็นข้างนอกนะก็มีสายเข้ามาเนาะเวลาก็ประมาณอีกก็เป็นโยมคนเดิมครับโยมใบบุญจากจังหวัดสมุทรปราการครับอาจจะถามอะไรอีกเปล่าสวัสดีค่ะเจริญพรเจริญพรสมาชิกการหลวงพ่อทั้งสองค่ะดิฉันใบบุญนะคะอยู่จังหวัดปากการตัวดิฉันเองเพิ่งเปิดดูที่วัดสังฆทานน่ะน่าจะได้ไม่ถึงปีค่ะแล้วก็ปกติจะไปทำบุญทุกวันเกิดของตัวเองแต่ยังไม่เคยไปปฏิบัติธรรมหรือที่ไหนแล้วก็พอดีฟังเขามาบ่อยๆแล้วก็จะได้สวดมนต์เนี่ยประจำทุกคืนจะสวดมนต์ทุกคืนค่ะแล้วก็จะนั่งสมาธิมานานมากเหมือนกันเป็นตั้งแต่4 4 4 4 6 4 7แล้วก็มาถึงปัจจุบันนะคะแต่นั่งไม่ได้นานแต่มาเห็นแต่มืดไม่เคยเห็นอะไรเลยเสร็จแล้วพอมาดูเขาบอกเขาเห็นกระดูกเห็นอะไรก็พยายามที่จะดูหรือว่านั่งไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆหลวงพ่อเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะซึ่งเห็นของที่ฉันเห็นนะคะแต่คิดไม่ถึงว่าสิ่งที่เห็นนั่นก็คือทำไมเป็นดอกไม้สวยงามมากเป็นแสงมรกตเป็นแสงสว่าง แบบมันมีความแบบตกใจแล้วก็ตื่นมาแบบตีสี่เนี่ยนอนไม่หลับเลยอะค่ะซึ่งมันสวยแต่ทำไมเราไม่เห็นเหมือนที่คนอื่นก็เห็นกัน ค่ะคือข้อนี้เป็นทำให้จิตออกมาคิดแต่ถ้าถามว่าที่ถามว่าจะเคยปฏิบัติไหมแต่ตอนสวดมนต์น่ะจะใส่ขาว แล้วก็ใส่ชุดขาว แล้วหลังจากนั้นน่ะที่อยู่มันจะสงบค่ะมันเป็นห้องแต่สงบแล้วก็เวลาจะทำงานก็ทำแล้วจะแบ่งเวลาแล้วก็จะศึกษาในหนังสือบ้างอะไรบ้างแต่ยังไม่เคยไปที่วัดปฏิบัติจริงๆแต่เพียงแต่ว่าไปทำบุญเนี่ยทุกอาทิตย์ค่ะจะทำตลอดเพราะว่าเราจะเอารายได้ค่ะแต่ละวันนะคะแบ่งเป็นร้อยละแล้วก็ออกไปทำบุญให้บรรพบุรุษปู่ย่าตายายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วทีนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือความให้เรารู้สึกว่าตั้งแต่วันนั้นแหละเรารู้สึกว่ามีความสุขทีเนี้ยเราแปลกใจอะค่ะหลวงพ่อว่าที่ฉันทำไมไม่เห็นเหมือนที่คนก็พยายามดูฟังคนนู้นคนนี้ค่ะที่เขาดูกันก็ดูมาตลอดแต่ทำไมมาเห็นดอกไม้ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรแล้วมันสวยสวยจริงๆบางครั้งเป็นสีแบบเขียวแล้วก็ชมพูซึ่งลอยวันนั้นไม่อยากลืมตาแต่เพิ่งเห็นชัดๆอะค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครั้งนั้นนะคะเป็นที่เลยหลวงพ่อค่ะอยากทราบประเด็นนี้ค่ะเขาเรียกว่านิมิตเห็นไหมนิมิตเนี่ยก็มันมีได้ทั้งหมดนี่แหละแต่ว่ามันเป็นลักษณะของว่าการทำจิตเนี่ยมันจะมักจะมีนิมิต
แต่นิมิตเหล่านั้นเนี่ยจะบ่งบอกถึงดีและไม่ดีก็คือนิมิตร้ายก็จะร้ายนิมิตดีก็ดีแล้วดอกไม้ก็คือว่านิมิตหมายที่ดีแต่ว่ามันก็คือนิมิตถามว่าเราก็รู้ไว้ใช่ว่าอย่างที่เคยบอกว่านิมิตมากมายก่ายกองเยอะแยะไปหมดเลยเราทำไปยิ่งเยอะมีไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็ฟังไว้แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นว่าอะไรที่จะทำให้เราดีนอกจากว่าเราจะต้องทำอย่างที่ตมาสอนนี่เนี่ยแต่ที่นี่ทำแล้วเขาไม่เกิดโยมไม่เกิดเนี่ยแต่คนอื่นทำไมเกิดล่ะโยมทำไม่เป็นไม่เป็นตรงไหนโยมเนี่ยมาพยายามที่จะให้จิตนะมองและให้เห็นเองเหมือนกับว่าโยมเนี่ยพาจิตไปดูแล้วก็ให้จิตเนี่ยให้เห็นโดยที่รอความเห็นของจิตนั้นว่าเมื่อไหร่จะเห็นได้โยมทำอย่างนี้โยมผิดไม่ถูกแต่ทำไมคนอื่นเขาเห็นได้เขาไม่ได้รอให้จิตเห็นเองเขาพยายามบังคับจิตเนี่ยให้เห็นตามสัญญาที่เขานำมาเขาจะมีนำการนำสัญญามาก่อนสัญญาเช่นว่าเราเคยเห็นคนตายไหมจำได้ไหมอ๋อจำได้คนเราเนี่ยชำแหละอกบ้างขึ้นอืดขึ้นพองบ้างแล้วสมมุติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นอันนี้หมายถึงว่าเราไม่ได้รอให้จิตเห็นแต่เราเนี่ยยัดเจียดความเห็นนี่ให้จิตทำเลยเท่ากับว่าความเห็นทั้งหมดเนี่ยเราป้อนให้จิตและให้จิตทำตามนี้แสดงว่าทุกคนเห็นเนี่ยทุกคนที่เห็นเตรียมความเห็นมาให้จิตและให้จิตเนี่ยดำเนินทำไปตามที่เห็นนั้นและความเห็นถึงจะเกิดแต่เราเนี่ยไม่เตรียมมาเลยเนี่ยมันไม่เห็นหรอกฉะนั้นขั้นตอนของเราก็คือไม่มีสัญญาเข้าไปไม่มีอุบายเข้าไปให้จิตจิตก็เลยไม่เห็นเราไปเห็นดอกไม้แทนไงเอาเป็นว่าไม่เป็นไรเนาะให้ทำตามนี้ก็แล้วกันเวลาเราก็หมดพอดีนะเวลาก็หมดพอดีสำหรับรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานหงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่โทรเข้ามาตลอดจนสายจากทางบ้านที่โทรเข้ามาทุกอย่างเพื่อรายการธรรมะสว่างใจทุกท้ายนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อให้พรญาติโยมครับขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุ